ช่อง7 HD และบริษัทเฮลิคอนเนีย H Group ร่วมกับเสนอ iChef Thailand คนสู่คิทเช่นสเตเดียมแห่งเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยการแข่งขันทำอาหารของเชฟระดับมืออาชีพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทยร้านเชฟไทยแลนด์พบกับการแข่งขันของเชฟระดับมืออาชีพที่เข้มข้นและดูเดือดที่สุดตลอด2ชั่วโมงเต็มใน Iron Chef Thailand One on One Battle สำหรับการแข่งขันของเราในวันนี้ครับต้องบอกเป็นการมาเยือนของสุดยอดพ่อครัวทางด้านอาหารไทยพื้นบ้านวัย75ปีเจ้าของร้านโอโภชนากับรางวัลมิชลินไกด์ล่าสุดปี2023ร้านนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นร้านที่โด่งดังแล้วก็เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งจากจังหวัดอยุธยาค่ะที่สำคัญนะคะเขามาพร้อมกับสโลแกนเชลไม่เคยชิมช้อยไม่เคยชวนดังเองค่ะครับเชลไม่เคยชิมช้อยไม่เคยชวนแต่วันนี้เขาจะมาฉะบนคิทเช่นสเตเดียมการมาท้าดวลทางด้านอาหารไทยกับเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยแบบตัวต่อตัวเขาเชื่อมั่นว่าเขาคือที่หนึ่งของทางด้านอาหารไทยซึ่งจะสามารถคว้ารางวัล Iron Chef Trophy กลับไปครองให้ได้ครับมาพบกับเขาเลยนะคะคุณโอวิชิตงามสงวนปรีชาจากร้านโอโภชนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะสวัสดีครับผมเฮียโอเจ้าของร้านโอโภชนาครับร้านนี้ผมเปิดมา75ปีแล้วครับสมัยก่อนผมก็เป็นในท้ายเรือมาก่อนไม่ได้ทำอาหารอย่างนี้แหละครับพอแต่งงานมาแล้วผมถึงได้มาทำร้านอาหารจึงได้ตั้งชื่อร้านว่าร้านโอโภชนาเชลไม่เคยชิมร้อยไม่เคยชวนดังเองครับจุดเด่นร้านผมมีกุ้งมีปลาหมาปลาแดงปลาน้ำเงินปลาเบี้ยวขึ้นมาจากแม่น้ำโดยตรงเมนูที่ได้มิชลินนี้ก็เป็นเมนูกุ้งทอดเกลือปลาแดงทอดน้ำปลาครับรู้สึกว่าเป็นเกียรติและภูมิใจมากที่เราได้มิชลินเรามาโชว์ครั้งนี้ไม่ได้หวังว่าจะแพ้หรือชนะเรามาโชว์ว่าฝีมือของร้านโอโภชนาก็มีดีรับรองว่าเมนูที่ผมทำออกไปนี้เชฟกระทะเหล็กต้องหงายท้องแน่นอนครับสวัสดีครับคุณโอครับสวัสดีค่ะครับคุณวิชิตงามสงวนปรีชาร้านโอโภชนาเปิดบริการอาหารไทยพื้นบ้านมายาวนานกว่า70ปีครับทราบมาว่าเฮียโอหรือคุณพ่อโอเป็นรุ่นที่2ใช่ไหมครับใช่ครับโอ้อะไรทำให้ร้านมีชื่อเสียงยาวนานถึงปัจจุบันครับคืออาหารอาหารสดอร่อยครับคือวัตถุดิบที่หามาได้ของพื้นที่ครับสะอาดและสดรสชาติอร่อยครับเน้นเป็นพวกประเภทปลากุ้งกุ้งแม่น้ำเผากุ้งทอดเกลือกุ้งนึ่งกุ้งอะไรได้ทุกอย่างแล้วคุณพ่อเองเนี่ยทำกับข้าวบ่อยไหมคะผมทำมาก็ประมาณ30กว่าปี30กว่าปีอะคะแล้วต่อมาจากรุ่นพ่อแม่มา30กว่าปีนั่นหมายความว่าตั้งแต่เด็กๆเนี่ยก็คือเริ่มทำอาหารมาตลอดเลยอะคะครับที่จะต้องมาเจอกับเชฟกระทะเหล็กพ่อตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นครับแล้วมีการเตรียมตัวยังไงบ้างเตรียมว่าเตรียมพร้อมทุกอย่างครับเตรียมพร้อมทุกอย่างเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้างแอบกระซิบบอกนิดนึงว่าเอาบอกไม่ได้ความลับพร้อมไหมครับพร้อมครับโอเคครับถ้าพร้อมแล้วไปดูครับวันนี้มีเชฟไทยเล็กท่านใดบ้างเชิญครับพ่อโอครับวันนี้คุณพ่อตั้งใจมาท้าประลองฝีมือด้านอาหารไทยกับเชฟกระทะเหล็กท่านใดครับเชฟไก่ครับเ
อดเชฟนักครีเอทีฟที่มาพร้อมกับความสามารถด้านอาหารอันหลากหลายผู้ที่จะทำให้คุณหลงไหลไปกับมนต์เสน่ห์แห่งอาหารหวานในแบบฉบับเฉพาะตัววันนี้รู้สึกดีใจมากที่เราได้กลับมาแก้มือและเราใช้ประสบการณ์จากการแข่งขันครั้งที่แล้วเพื่อไม่ให้เกิดความเพี้ยงพล้ำอีกเพราะเราคือเชฟกระทะเหล็กวัตถุดิบอะไรเราก็ต้องทำให้ได้หมดและนี่ละครับเชฟไก่เชฟกระทะเหล็กอาหารหวานเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยอันเชฟไทยแลนด์เฮียโอคะถึงเฮียโอจะได้มิชลินไกด์แต่ในเวทีแห่งนี้เป็นเวทีของไก่ซึ่งไก่มั่นใจว่าไก่จะเอาชนะเฮียโอได้แน่นอนค่ะผู้ท้าชิงครับในฐานะที่คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหารไทยพื้นบ้านอะไรที่จะทำให้คุณสามารถเอาชนะเชฟกระทะเหล็กได้ในวันนี้ครับผมยืนยันในการทำกับข้าวทำอาหารมา60กว่าปีโดยความอร่อยครับเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยครับคุณจะต้องเจอกับผู้ท้าชิงตัวพ่อด้านอาหารไทยคุณจะเป็นตัวแม่สู้เขาได้ไหมครับถึงเฮียโอจะเป็นตัวพ่อด้านอาหารไทยนะคะแต่เวทีนี้ไก่ก็เป็นตัวแม่แพ้ไม่ได้เหมือนกันค่ะและวัตถุดิบหลักตัวที่1ก็คือปลาแดงในโจทย์อาหารไทยโดยพวกคุณจะต้องทำเสิร์ฟ2เมนูโดยเมนูแรกจะเสิร์ฟภายใน15นาทีการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นณบัดนี้เอเลคุยซีนเอาละครับทุกคนครับวัตถุดิบแบบไทยพื้นบ้านเลยนะครับโอ้โหอันนี้นะครับถือว่าเป็นของอร่อยมากๆเลยปลาแดงใช่ปลาแดงเนี่ยเป็นปลาน้ำจืดนะครับวันนี้นะครับวัตถุดิบตัวที่1สำหรับทำเสิร์ฟ2เมนูก็คือปลาแดงจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรานำมาทั้งหมด20กิโลกรัมปลาแดงเป็นปลาแม่น้ำพื้นถิ่นเนื้ออร่อยที่มีราคาค่อนข้างสูงถึงราคากิโลกรัมละ550บาทเลยทีเดียวครับแนะนำคอมเมนเตอร์ครับคนแรกครับคุณมนตรีวิโรจน์เวชพันธ์คุณไดเดอาน่าจงจินตนาการคุณบีอนันต์โรจน์ทางสุภานิชคุณเนตรทำไพสาระโกเศษครับสวัสดีค่ะจากมือทั้งกลางเชฟผู้ท้าชิงครับบางคนเขาอาจจะคิดว่าเป็นปลาน้ำเงินมันเป็นปลาสายพันธุ์เดียวกันคล้ายๆกันซึ่งคล้ายๆกันก็คือเป็นสายพันธุ์เดียวกับปลาเนื้ออ่อนสังเกตไหมว่าเนื้อปลาเนี่ยค่อนข้างจะใสเลยทีเดียวมีสีเงินวาวอมแดงระเรื่อหรือว่าบางทีเนี่ยมันก็จะเป็นสีเหลืองอ่อนเหลือบเขียวๆเล็กน้อยนะครับครับแต่ถ้าเกิดใครได้กินทั้งสองอย่างผมบอกว่าอร่อยทั้งคู่ถูกต้องครับปกติปลาแดงเนี่ยเขานิยมไปทำเป็นเมนูอะไรคะน่าสนใจครับวันนี้ส่วนใหญ่แล้วจะเอาไปทอดค่ะพวกแบบทอดกระเทียมทอดขมิ้นอะไรเงี้ยแดดเดียวได้มั้ยครับแดดเดียวได้เลยค่ะครับกลับมาทางฝั่งเชฟกระทะเหล็กครับกำลังแล่ปลาเป็นเหมือนฟิเล่ไหมครับเหมือนจะพยายามจะเอาหนังออกเป็นชิ้นเล็กๆอย่างเงี้ยเหรอคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเอามาทอดไหมคะเอาทอดแล้วเอามายำไปไปได้ไหมว่าเอามาทอดแล้วยำดูความบางของเนื้อปลาคือหมายความว่าทอดเหมือนกันแต่วิธีการทอดต่างกันใช่นะครับคุณใหญ่ครับคุณบีคะคุณบีว่าแบบไหนจะอร่อยกว่ากันคะทอดทั้งตัวผมว่าทอดทั้งก้างอร่อยกว่าทอดหมดเลยใช่ไหมคะใช่ทอดทั้งตัวสำหรับเมนูแรกนี้นะคะเชฟทั้งสองฝั่งจะต้องทำออกมาทั้งหมด2เมนูด้วยกันค่ะโดยเมนูแรกนะคะจะต้องเสิร์ฟภายในเวลา15นาทีหลังจากเปิดวัตถุดิบค่ะที่สำคัญที่สุดนะคะเมื่อเปิดวัตถุดิบหลักที่2ก็จะต้องเสิร์ฟอีก1เมนูภายในเวลา15นาทีด้วยค่ะโดยต้องบอกว่าเรามีการตัดตัวผู้ช่วยออกทุกๆ20นาทีเพราะว่าต้องตัดออกทีละ1คนสุดท้ายจะเหลือเพียงทีมละ2คนที่ต้องรังสรรค์ให้ครบ3เมนูให้ธนุนามพร้อมเสิร์ฟให้กับกรรมการครับถูกต้องค่ะและนอกเหนือจากนี้นะคะไม่ใช่เพียงแค่ในรอบแรกเท่านั้นนะคะรอบต่อไปค่ะจะต้องมาเจอกันแบบ one on one หรือว่าแบบตัวต่อตัวซึ่งในรอบนี้เนี่ยจะไม่เหลือเชฟผู้ช่วยแม้แต่คนเดียวรอบนี้แหละค่ะจะเป็นรอบที่สนุกมากแน่นอนครับพูดถึงเกณฑ์การให้คะแนนนะครับต้องบอกว่าแบ่งออกเป็น2รอบด้วยกันนะครับรอบแรกมี5เมนูเมนูเต็ม10ครับแต่ละเมนูรวมทั้งสิ้น5เมนูเท่ากับ50คะแนนแต่ว่าต้องไปลุ้นกันต่อในรอบที่2ซึ่งเป็นการแข่งขันแบบตัวต่อตัวคะแนนสูงถึง50คะแนนรวมคะแนน2รอบถึงจะชี้ชัดได้ว่าใครจะเป็นผู้ชนะในการแข่งขันในวันนี้ครับต้องบอกว่าฝั่งผู้ท้าชิงเนี่ยใช้ความเร็วนะครับน้ำใช้กระทะเหล็กเลยนะครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยลักษณะของวัตถุดิบเนี่ยจะเข้าทางเชฟผู้ท้าชิงนะ
ตอนนี้ปลามาเป็นตัวๆแบบนี้เลยแล้วค่อยมาฉีกออกโอ้ยดูร้อนนะครับร้อนนะครับมากมากถ้าผมมองเงี้ยนี่คือเนื้อยังนุ่มๆอยู่ใช่ๆแล้วขนาดแบบนี้นี่ถ้าทอดซามิจะกรอบมากเลยนะคุณตาครับครับในตอนนี้นะครับผู้ท้าชิงได้ใช้ปลาแดงโดยมาดึงเส้นหนวดแล้วก็ล้างทำความสะอาดแล้วนำปลาแดงลงทอดในกระทะให้สุกกรอบหลังจากนั้นนะครับจะนำมายีให้ฟูแล้วผสมกับดอกเกลือนะครับเขาจะนำมาสับให้เข้ากันเพื่อทำเป็นปลาฟูในเมนูยำปลาแดงฟูนะครับนี่นะครับโอเคสุดยอดครับถ้าเหมือนปลาดุกฟูเลยวิธีการเดียวกันเลยนะครับตอนนี้เข้าใจคิดครับกลับมาดูทางฝั่งเช็คแพลเล็ตกันบ้างครับโอ้ทำให้วงอันนี้เช็คแพลเล็ตอันนี้ต้องการความสวยงามดังนั้นก็เลยทำให้เกิดวงด้วยการเอาตัวไม้เสียบเนี่ยเสียบให้เป็นวงในขณะที่เช็คกระทะเหล็กเอาเนื้อออกไปแล้วนะครับเหลือแต่ก้างนะครับถูกต้องแล้วครับคุณตั๊กและที่เราเห็นนี้นะครับผู้ช่วยของเชฟกระทะเหล็กได้เอาเนื้อปลาแดงมาคลุกข้าวคั่วนะครับเขาจะนำมาผสมกับเครื่องยำได้แก่มะม่วงเปรี้ยวถั่วลิสงคั่วพริกแห้งทอดหอมแดงซอยตะไคร้ซอยใบมะกรูดซอยขิงซอยนะครับแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลโตนและใส่น้ำพริกเผาเคล้าให้เข้ากันนะครับเพื่อจะเป็นปลาแดงคลุกปุ่นลุยสวนแล้วครับปลาแดงลูกปุ่นด้วยลุยสวนด้วยนะคะพอเหรอแค่เนี้ยปลาอีกไหมเนื้อปลาอีกไหมเหลือเวลาอีก50นาทีเอาละครับผ่านไป10นาทีครับแต่ว่าอีก5นาทีต้องเสิร์ฟเมนูแรกนะครับครับดูทางฝั่งเชฟพุทธาชิงครับเป็นไงบ้างครับครับเจอปลาแดงแล้วคุ้นเคยไหมครับคุ้นเคยครับปกติเป็นปลาพื้นบ้านแล้วมั่นใจว่าจะชนะเชฟกระทะเหล็กไหมครับมั่นใจครับก็มาครั้งนี้ก็เพื่อชนะอย่างเดียวครับโอ้โหก็จะนำรางวัลไปฝากชาวอยุธยาครับโอ้ยขอให้เอาไปฝากให้ได้เลยนะครับถึงขั้นบอกมาชนะอย่างเดียวเลยใช่เอาละครับแม้แต่จะทอดปลาหน้าเกลียดมากนะดูเนี้ยกลับมาดูทางฝั่งเชฟกระทะเหล็กกันบ้างครับสวัสดีครับเชฟไก่สวัสดีค่ะทางผู้ท้าชิงนะครับได้เมนูนี้เป็นปลาแดงเป็นเมนูท้องถิ่นเขาถนัดมากค่ะนะครับเชฟไก่ว่าจะสู้เขาได้ไหมได้แน่นอนค่ะได้แน่นอนนะครับค่ะเอาอะไรมาชนะเขาดีล่ะเชฟไก่ฝีมือค่ะฝีมือนะค่ะได้ครับโชคดีครับเอาฝีมือวันนี้ถ้าทางเดินกระจับกระเฉงนะกับดูทางฝั่งเชฟพุทธาชิงครับตอนนี้ทางด้านฝั่งเชฟพุทธาชิงดูเหมือนว่าจะทอดปลาฟูเสร็จแล้วพุทธาชิงทำปลาฟูใช่ครับอันนี้เป็นเสิร์ฟกับอะไรครับเหมือนกันไหมน่าจะเป็นยำปลาฟูน่าจะเป็นยำนะเหมือนยำมะม่วงเหมือนกันยำปลาดุกฟูฮะมันราดบนผัดพริกคือเขาตั้งใจว่าทำเมนูพริกได้ฮะโอ้ยเป็นอาหารเรียกน้ำย่อยนั่นแหละใช่บอกแนวคล้ายๆยำคุณปีครับถูกต้องแล้วนะครับและนี่ก็คือเครื่องยำนะครับเป็นเครื่องยำที่มีพริกกระเทียมดองมะเขือเทศฟักแมวหอมแดงตะไคร้ใบมะกรูดผักชีฝรั่งแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำมะนาวนะครับเสิร์ฟไปกับปลาแดงฟูในเมนูยำปลาแดงฟูแล้วครับโอ้ยผู้ท้าชิงเอาไปคลุกนี่เลยนะครับครับอ๋อมันจะหายกรอบไหมครับมันอาจจะมี2ส่วนฮะส่วนที่แบบว่าชุ่มน้ำกับส่วนที่โรยนะอ๋อเข้าใจแล้วก็คือได้กรอบกรอบด้วยชุ่มน้ำด้วยครับแล้วตอนนี้เชฟกระทะเหล็กของเราจัดจานแล้วค่ะคอนเทปไก่สวยเลยน่ากินมากเลยอันนี้คือเชฟกระทะเหล็กจัดจานแล้วปลาแดงลุยสวนใช่ไหมคะปลาแดงคลุกฝุ่นลุยสวนอ๋อคือคลุกฝุ่น and then and then ไปลุยสวนต่อเอาให้สุดๆไปเลยใช่แนวราบอันนี้และเหลือ1นาทีครับต้องเสิร์ฟนะครับอีก1นาทีครับอันนี้ทางด้านฝั่งเชฟผู้ท้าชิงดูเหมือนว่าเขาจะมี2ส่วนก็คือว่ามีตัวเนื้อปลาที่ลงไปคลุกแล้วในน้ำยำกับตัวเนื้อปลาทอดกรอบที่วางอยู่ข้างๆเสิร์ฟวิธีการเสิร์ฟเหมือนพื้นบ้านพื้นบ้านนะครับใช่ครับอันนี้จะออกบ้านๆกว่าในขณะที่ทางด้านฝั่งเชฟกระทะเหล็กนั้นเนี่ยเปิดเป็นล้นๆไม่มีผักแหนมมีแค่ใบสะระแหน่วางเฉยๆอาจจะเน้นที่ชูวัตถุดิบล้นๆหน่อยก็ได้นะคะแล้วก็การปรุงด้วยครับว่าของใครจะหอมกว่ากันคือด้วยสายตาตอนนี้เชฟกระทะเหล็กดูเห็นวัตถุดิบชัดเจนใช่คือการเพิ่มเผ็ดด้วยการมีพริกมีพริกโอ้อันนี้ก่อนกลับด้านปลาด้วยนะฮะเมื่อกี้ปลาเป็นหงายท้องไม่สวยไม่สวยเมื่อกี้ปลาหงายท้องคอนเซ็ปต์แบบญี่ปุ่นฮะต้องเสิร์ฟปลาเป็น15วิครับต้องเสิร์ฟนะครับเมนูแรกและ9 8 7 6 5 4 3 2 1และเสิร์ฟครับเสร็จแล้วเชิญครับบ้านและคอนโดจาก Asset White สร้างความสุขให้คุณกะทิอัมพวากะทิ 100% ยาสีฟัน Systema Ultra Care and Protect ผลิตภัณฑ์เครื่องเทศตรา McCormick น้ำมันพืชมรกตและ5 4 3 2
1และเสิร์ฟครับถึงเวลาต้องเสิร์ฟเมนูที่1ครับเชิญครับและนี่คือคณะกรรมการตัดสินทั้ง4ท่านหม่อมหลวงภาสันสวัสดิวัฒน์นักชิมและนักวิจารณ์อาหารผู้รอบรู้เรื่องวัตถุดิบคุณสมศักดิ์รารองคำนายกสมาคมเชฟประเทศไทยคุณจำนงนิรังสรรค์ที่ปรึกษาสมาคมเชฟประเทศไทยคุณภาคภูมิสุวรรณเตมีนักชิมนักวิจารณ์อาหารและเจ้าของเพจเจริญพุงพเนจรตามรอยตำนานร้านดังเชฟทะเลกเชิญอธิบายเมนูที่1จากปลาแดงได้เลยครับเมนูนี้จะเป็นปลาแดงคุกฝุ่นผสมผสานระหว่าง2เมนูนะคะก็คือเนื้อคุกฝุ่นแต่เป็นปลานำปลาแดงไปทอดแล้วก็คลุกด้วยข้าวคั่วนะคะแล้วก็ใส่ด้วยเครื่องยำที่เป็นเหมือนเมี่ยงปลาค่ะผู้ท้าชิงครับเชิญอธิบายเมนูปลาแดงได้เลยครับปลาแดง2จานนี้เป็นปลาแดงฟูครับโดยเอาไปทอดแล้วก็มายำด้วยเครื่องเคียงของกุ้งผ้าครับขอเชิญทั้ง2ท่านกลับไปแข่งขันกันต่อได้เลยครับแล้วนะครับกลับมาแล้วครับเช่นสเตเดียมทั้ง2ทีมหลังจากเสิร์ฟจานแรกแล้วนะครับครับแน่นอนครับแต่ว่าอีก5ทีต้องจัดผู้ช่วยนะครับใช่ครับแล้วก็จะมีวัตถุดิบตัวที่2ออกมาแล้วต้องระวังด้วยนะครับจัดเวลาให้ดีนะครับอย่าประมาทนะครับสำหรับเมนูปลาแดงนะครับของผู้ท้าชิงเนี่ยผมไม่เคยกินปลาแดงฟูมาก่อนเลยมันกรอบฟูพอๆกับปลาดุกเลยมันดูดีกว่าปลาดุกด้วยเครื่องที่เขาทำเหมือนเป็นปลากุ้งมาเนี่ยอันนี้หอมแดงกับตะไคร้นี่ชัดเจนเปรี้ยวแบบสดชื่นแล้วแต่ไม่เปรี้ยวโดดรสกลมกล่อมดีครับอันนี้ผมชอบครับของผู้ท้าชิงนะครับเอามาได้ดีทีเดียวพี่เพราะว่าทอดได้ดีมากกรอบมากนะครับกินกับเครื่องแหนมที่เป็นลูกฟักแมวยิ่งกรอบเข้าไปใหญ่รสชาติดีครับว่าไอ้รสสัมผัสของเนื้อปลาแดงฟูเนี่ยอร่อยไหมครับประดุกเลยครับและพอได้กินคู่กับฟักแมวแล้วก็น้ำยำที่เขาใส่มาเนี่ยฟักแมวมันจะรสชาติคล้ายกับฝรั่งกับแตงกวาที่มันมีความชุ่มฉ่ำของมันกินแล้วกรอบกรอบกินเข้ากับปลาฟูยำเข้ากันได้ดีมากเลยครับครับปลาแดงฟูก็ทอดได้ดีฮะกรอบแต่ว่าพอเราเขาเสิร์ฟเนี่ยเขายำมาเลยเนี่ยเนื้อมันจะนิ่มไปหน่อยอ๋อครับส่วนของเชฟกระทะเหล็กเนี่ยเนื้อปลาแดงเขาจะเป็นแบบกรอบนอกนุ่มในมันจะเป็นคนละสไตล์แต่อร่อยเหมือนกันไม่แพ้กันเลยนะครับเครื่องเมี่ยงเขาเนี่ยใช้ได้แต่อาจจะมีหวานไปนิดหนึ่งนะครับแต่โดยรวมเนี่ยผมอยากให้ใส่ข้าวคั่วมากกว่านี้หน่อยกับท่าเหล็กฮะครับความฉลาดคือเขาองค์ประกอบของปลาทั้งหมดเนี่ยแม้ทั้งก้างที่ไม่กินเนี่ยเอามาเสิร์ฟก็รสชาติจัดจ้านกลิ่นข้าวคั่วยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ครับนักแล้วก็รสชาติอาจจะอ่อนไปนิดถ้าทำให้เข้มข้นแล้วก็รสหวานลงไปหน่อยผมว่าน่าจะดีกว่านี้เหมือนกันของเชฟกระทะเหล็กทำออกมาได้ไม่เลวเหมือนกันปลายังกรอบอยู่แต่ผมมันจะหวานที่น้ำพริกเผาครับครับออกหวานไปนิดเดียวเองครับครับเชฟกระทะเหล็กครับอันนี้ตั้งใจให้นุ่มไหมฮะอย่างนี้เขาแสดงว่าเขาจะต้องขูดเอาแต่เนื้อฮะอาหารไทยพื้นบ้านลักษณะแบบนี้เป็นอะไรได้บ้างครับถ้าเกิดเขาเอาขูดเอาแต่เนื้อนี้อาจจะมาทำพวกน้ำยงน้ำยาอะไรอย่างนี้ได้นะอันนี้กลับมาทางด้านฝั่งเชฟผู้ท้าชิงบ้างนะครับตอนนี้ก็เนื้อปลาอาจจะมาทำแบบเนื้อปลาพริกเกลือไหมอ๋อเมื่อกี้คุณบีเห็นแกะเนื้อปลาออกจากปลาที่ทอดแล้วใช่ไหมใช่ฮะอ๋อเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยวิธีที่เขาทำเนี่ยเขามีไทยผสมจีนๆนิดนึงนะครับในขณะที่เชฟกระทะเหล็กของเรานะคะตอนนี้เชฟกระทะเหล็กกำลังเอาเนื้อปลามาตำแต่อันนี้จะออกเป็นแบบว่าจะบอกว่าเหมือนน้ำยาเหรอครับครับแน่ใจว่าเป็นน้ำยาถ้าตำขนาดนี้คุณตาครับและที่เราเห็นนะครับเชฟกระทะเหล็กนะฮะได้ต้มปลากับเครื่องสมุนไพรนะครับโดยต้มน้ำให้เดือดนะครับใส่ตะไคร้หอมแดงพริกแห้งใบมะกรูดกระเทียมไทยทุบนะครับหลังจากนั้นใส่ปลาแดงลงไปต้มนะครับแล้วก็แกะเนื้อปลาออกเอามาโขลกกับน้ำยานะครับเดี๋ยวเราจะได้ทานกันในเมนูอร่อยอร่อยน้ำยาปลาแดงพริกแกงใต้แล้วครับว้าวเราได้เห็นวิธีการทำน้ำยาอันนี้น้ำยาปักใต้นะลองดูไปด้วยกันดูด้วยกันนะครับน่าสนใจครับมันจะต้องเผ็ดจัดจ้านมากๆเลยและผลคะแนนอยู่ในมือผมแล้วครับสำหรับเมนูแรกนะครับจากวัตถุดิบหลักคือปลาแดงคะแนนเต็ม10คะแนนเชฟกระทะเหล็กได้9คะแนนและผู้ท้าชิงได้ 9.1 คะแนนครับผู้ท้าชิงนำอยู่ 0.1 คะแนนตัดกันนิดเดียวนำอยู่จุดหนึ่งคะแนนแม้ว่าจะนำแค่จุดหนึ่งแต่ถือว่าเป็นขวัญกำลังใจกับผู้ท้าชิงเลยนะให้รู้กันว่านำจุดหนึ่งมีค่านะครับสมกับสโลแกนของเขาเลยนะคะเชลไม่เคยชิมชอยไม่เคยชวนแต่นำอยู่จุดหนึ่งคะแนนโอเคครับผู้ท้าชิงครับกรัมเลยทีเดียวครับน่ากินน่ากินมากอันนี้ปลาแดงใช่ไหมครับปลาแดงฮะต
ปลาแดงของฝั่งผู้ท้าชิงครับดูเหมือนตัวมันฉ่ำๆด้วยนะในนั้นมันไม่ใช่แค่น้ำมันอย่างเดียวมั้งคะมันคือน้ำปลาต้องมีอย่างอื่นด้วยคุณเดน่าครับถูกต้องแล้วครับและเมนูนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะฮะที่ได้รับรางวัลมิชลินบีฟกูมอง2023แห่งร้านโอโภชนามาทำให้พวกเราได้ลิ้มลองในวันนี้นะครับผู้ท้าชิงนะครับใช้ปลาแดงล้างทำความสะอาดนะครับแล้วก็ทอดจนสุกหลังจากนั้นก็นำไปเคี่ยวในกระทะนะครับที่มีซอสน้ำปลาน้ำตาลเคี่ยวด้วยกันเพื่อจะเป็นเมนูปลาแดงทอดน้ำปลาละครับอันนี้ดูน่ากินมากครับคือมีความรู้สึกหนึ่งว่าของเฮียโอเนี่ยอาหารที่เขาทำเนี่ยมันดูน้อยแต่มันมากแต่รสชาติคงจัดเต็มวันนี้เด็ดมากค่ะเพราะว่าจะเป็นเมนูมิชลินชนเมนูของ Iron Chef ค่ะใช่เหลือเวลาอีก40นาทีเหลือเวลาอีก40นาทีครับเชฟครับเลยครับเชฟผู้ท้าชิงครับถึงเวลาที่คุณต้องตัดผู้ช่วยออก1คนและขอเชิญออกครับเดินเดินออกครับและวัตถุดิบหลักตัวที่2สำหรับทำอีก2เมนูนั้นก็คือและวัตถุดิบหลักที่2ที่คุณต้องใช้ในอีก2เมนูก็คือขึ้นชื่อครับครับกุ้งกุ้งแม่น้ำเนี่ยเปลือกต้องเขียวก่อนเนื้อมันจะเด้งสู้ฟันนะครับการทำนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าเป็นวัตถุดิบที่ดีแต่ทำให้เนื้อสุกพอดิบพอดีแล้วอร่อยยังคงความหวานเน้นปรับเซียนแน่นอนเนื้อต้องเด้งมันต้องอร่อยใช่โอ้แน่นอนครับทั้งหัวมีคำถามค่ะกุ้งแม่น้ำเนี่ยเราควรจะทานตัวใหญ่หรือตัวเล็กดีคะเพราะว่าบางคนก็จะบอกว่าตัวใหญ่เนี่ยเนื้อมันจะไม่หวานตัวเล็กจะหวานกว่ามีความเห็นยังไงบ้างคะครับกุ้งแม่น้ำควรจะตัวกำลังพอดีไม่เล็กเกินไม่ใหญ่เกินกำลังพอดีคือเท่าไหร่ทำมือฮะประมาณไหน3ตัวโลกำลังดี3ตัวโลโหยใช่ก็ไม่เล็กนะฮะตัวใหญ่นะคะ3ตัวโลนี้ของพี่ทำกุ้งซาชิมินะวันนี้นะครับวัตถุดิบตัวที่2สำหรับทำเสิร์ฟ2เมนูในโจทย์อาหารไทยก็คือกุ้งแม่น้ำจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยากุ้งที่เรานำมาตัวใหญ่ประมาณ4ตัวต่อกิโลกรัมเลยทีเดียวครับฟังเชฟกระทะเหล็กครับดูวิธีการจัดการวัตถุดิบของเชฟกระทะไม่เหมือนกันเลยครับไม่เหมือนกันเลยค่ะดูเนื้อกุ้งสิมันใสดีจังเลยนะประเด็นคือเอาไปออกหมดเลยเอาไปออกหมดอย่างนี้ถ้าเกิดว่าไม่ต้องยากเพราะว่ามันจะแห้งใช่เอามาฟังผู้ท้าชิงครับโอ้ยมันมันกุ้งอันนี้ร้อนข้าวนะคะข้าวสวยร้อนแล้วก็มีมันกุ้งเผาเบาๆราดมันจะอร่อยมากเผาเฉยๆเลยนะไม่ต้องทำอะไรมากเลยแบบนี้เลยร้อนๆเลยเอาลงทอดในน้ำมันกับเป็นกุ้งทอดเกลือก็อร่อยใช่เทคนิคเลยครับฮะดูเหมือนเขามีการเตรียมโซดามาล้างด้วยการนำโซดามาล้างกุ้งเนี่ยมันจะส่งผลต่อตัว texture หรือว่าเนื้อสัมผัสของมันยังไงบ้างคะมันทำให้กุ้งเด้งขึ้นเขาช่วยว่ามันเด้งขึ้นไงลดคาวด้วยอ๋อช่วยตัดขาได้ด้วยฮะฟังผู้ท้าชิงครับดูนี่ย่างนี่ย่างย่างเลยจะหอมโอ้ยมันจะหอมจากเปลือกนะดูวิธีราไฟของทางด้านฝั่งเฮียโอยังไงครับคุณมนตรีดูลงไปลึกๆเนี่ยนะครับตัวถ่านนั้นเนี่ยเขาเอาตัวขี้เถ้าขึ้นมากรบก่อนเพราะว่าการย่างตัวกุ้งแม่น้ำนั้นเนี่ยถ้าคุณใช้ไฟแรงจนเกินไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้เกิดการไหม้ข้างนอกแล้วเนื้อข้างในเนี่ยมันยังไม่พอดิบพอดีแต่ดูเห็นไหมครับว่าการราไฟของเขานั้นถือว่าพอดีเลยทีเดียวในขณะที่เชฟกระทะเหล็กของเรานะคะครับอันนี้ไงไงกุ้งเชฟกระทะเหล็กเอามาย่างเหมือนกันครับเอากุ้งต้มเลยเอาแล้วนั่นเป็นน้ำแกงอะไรครับคิดว่าแกงเลียงแกงเลียงแกงเลียงกุ้งสดอะคะคุณแดน่าครับและนี่ก็คือต้มซุปเปลือกกุ้งนะครับที่เชฟกระทะเหล็กใส่ไปเพื่อเพิ่มความหอมนะครับและเขาต้มผสมกับพริกแกงเลียงนะครับที่มีองค์ประกอบของพริกไทยหอมแดงกระชายกะปิแล้วก็กุ้งแห้งแช่น้ำนะครับหลังจากนั้นเคี่ยวให้เดือดนะครับแล้วก็ใส่บวบฟักทองน้ำเต้าใบตำลึงยอดฟักทองใส่ใบแมงลักลงไปนะครับเสิร์ฟในเมนูแกงเลียงจิ้มจุ่มอุทัยทิพย์โซดาละครับแหมผมนึกถึงล็อบสเตอร์บิสครับครับ
แต่มันไม่ข้นเท่านั้นเองรับสมิสมันจะข้นใช่มันไม่ข้นเท่าไหร่ผู้ท้าชิงครับอันนี้โอ้โหนี่ว้าวนี่คือของโปรดโอ้ขอบอกเลยขอแค่ข้าวพอครับอันนี้มันน่าจะมีลาบผักชีกับเกี๊ยวไก่หมี่อยากกลืนน้ำลายไม่กลืนได้ยังไงโอ้โหมันยวนใจขนาดนี้คือทุกคนต้องรู้จักครับนี่ไงลาบน้ำปลาสามเกินนี่รู้ไหมคะว่าทำอะไรอยู่ครับกดสั่งกุ้งแม่น้ำให้เขามาเสิร์ฟตรงนี้อยู่ค่ะคุณแอนนาครับถ่ายรายการไปหอมไปจริงๆนะครับและนี่คือเมนูขึ้นชื่อของชาวอยุธยาอีกหนึ่งเมนูนะครับกุ้งแม่น้ำทอดเกลือนะครับผู้ท้าชิงนำกุ้งแกะเปลือกออกแล้วก็ผ่าหลังนะครับหลังจากนั้นนำมันกุ้งออกมาเพื่อไปผัดกับพริกเผาเกลือรากผักชีลูกผักชีน้ำตาลผัดให้เข้ากันแล้วก็ตามด้วยตัวกุ้งนะครับเพื่อทำเป็นกุ้งทอดเกลือในเมนูกุ้งแม่น้ำทอดเกลือละครับเยี่ยมมากครับผมว่าวันนี้ผู้ชมต้องไปพระนครศรีอยุธยาต้องกินอยุธยาอาจจะแตกอีกครั้งครับใช่ไหมเพราะคนไปกินกุ้งกันนี่แหละใช่ในขณะที่เชฟกระทะเหล็กของเรานะคะอุ้ยซาชิมิซาชิมิเหรอคะสดอย่างนี้เลยครับเอาละครับเป็นซาชิมิกุ้งแช่น้ำปลาเป็นไปได้เชฟไก่ครับเป็นอย่างไรบ้างครับตอนนี้เราตามเขาอยู่ 0.1 คะแนนรู้สึกอย่างไรบ้างครับไม่กังวลค่ะแค่ 0.1 เองแล้วสำหรับวัตถุดิบตัวที่2คือกุ้งแม่น้ำเนี่ยเราจะชนะเขาไหมครับแน่นอนค่ะอย่าลืมนะว่าวัตถุดิบเนี่ยเข้าทางเขามาจากพระนครศรีอยุธยาค่ะยังมั่นใจอยู่ไหมครับมั่นใจมากค่ะขอโชคดีครับขอบคุณค่ะทางผู้ท้าชิงครับพ่อคะเรานำเขาไปจุดหนึ่งคะแนนนะคะพ่อดีใจมากเลยครับเดี๋ยวเราเอาเมนูอะไรมาชนะเขาคะก็กุ้งทอดเกลือไปยังครับค่ะกุ้งทอดเกลือใช่ไหมคะกุ้งแม่น้ำโอ้ยน่ากินมากมากเลยมั่นใจไหมคะว่าเราจะชนะต่อไปมั่นใจครับสู้ๆครับพ่อจะเอารางวัลไปฝากชาวอยุธยาครับได้เลยครับพูดอะไรกับชาวอยุธยาหน่อยไหมครับครับเป็นไรนี้ร้านโอโภชนามาทำคะแนนกระทะเหล็กครับจะเอาของขวัญไปฝากชาวอยุธยาครับเออขอบคุณมากครับพ่อครับโอเคครับแบบนี้นะคะชาวอยุธยาเตรียมรอของขวัญได้เลยนะคะที่แน่ชาวอยุธยาต้องเตรียมรอย่างกุ้งด้วยนะครับคนจะไปแห่ไปกินเยอะเลยฟังเชฟกระทะเหล็กครับอันนี้น่ากินนะครับแต่ว่าแล้วเชฟกระทะเหล็กเนี่ยเอาเนื้อกุ้งสดมาเอาหัวกุ้งไปต้มอยู่ในแกงเลียงแล้วเขาจะทำเป็นอะไรหรือว่าหรือจะวางซุปเอาไว้ข้างๆแล้วก็ให้จุ่มทานเออเป็นไปได้แกงเลียงไหมคะเป็นไปได้เป็นจิ้มจุ่มอย่างนั้นแหละครับคุณแอนนาครับถูกต้องแล้วล่ะครับเมนูนี้ที่จะเสิร์ฟนะครับจะเสิร์ฟให้ทานแบบจิ้มจุ่มครับโดยมีเนื้อกุ้งแม่น้ำสไลด์นะครับเสิร์ฟคู่กับซุปแกงเลียงและลูกซุปนะฮะที่ประกอบไปด้วยฟักทองน้ำเต้าบวบใบตำลึงยอดฟักทองเพิ่มความสดชื่นด้วยเครื่องดื่มสุดซาบซ่าอุทัยทิพย์โซดาอีกด้วยล่ะครับโอ้เราได้เชฟไก่ตัวแม่เราได้พื้นบ้านตัวพ่อครับใช่ดูว่าตัวพ่อตัวแม่ใครจะชนะผู้ท้าชิงครับครับลงกระทะอีกแล้วครับโอ้โหนี่ครับนี่คือทอดเกลืออันนี้ทอดเกลือนะครับครับคุณเนตครับและนี่แหละครับคืออีกหนึ่งเมนูนะครับที่เป็นอาหารจานหลักของทางร้านนะครับและเขาได้รับรางวัลมิชลินบีฟกูมองนะครับแห่งร้านโอโภชนานะครับในเมนูกุ้งแม่น้ำทอดเกลือนะครับโอ้ยน่ากินน่ากินมากชอบมากชอบมากชอบมากเมนูนี้เมนูนี้นะครับเขาได้มิชลินบีฟกูมองด้วยคือกุ้งทอดเกลือเลยนั่นแหละครับเป็นที่โด่งดังนะครับถือว่าเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของเขาใช่กุ้งแม่น้ำย่างร้านไหนก็มีแต่ว่ากุ้งทอดเกลือเนี่ยร้านไหนจะทำให้อร่อยนี่ยากนะครับใช่ค่ะและ9 8 7 6 5 4 3 2 1และขอเชิญเชฟทั้งสองเสิร์ฟครับภูเขาทองเพราะทุกจานมีเรื่องราวเปิดโลกความชิวให้คุณกับช้างโคบลูคู่คลับโลตัสซอสพริกสีราชาพานิชน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราไล่ทิพย์เครื่องครัวเทคโนแก๊สและ5 4 3สองหนึ่งและขอเชิญเชฟทั้งสองเสิร์ฟครับผู้ท้าชิงครับเชิญอธิบายเมนูกุ้งแม่น้ำได้เลยครับ
เมนูนี้เป็นเมนูกุ้งทอดเกลือนะครับเอากุ้งไปทอดสมุนไพรต่างๆครับใส่พวกเครื่องเทศพริกไทยอ่อนเมนูนี้ผมเพิ่งได้มิชลินมาใหม่ๆเชฟทาเล็กครับช่วยอธิบายเมนูกุ้งแม่น้ำครับเมนูนี้นะคะจะเป็นแกงเลียงจิ้มจุ่มนะคะเป็นน้ำแกงเลียงที่ต้มจากสต๊อกเปลือกกุ้งแม่น้ำนะคะแล้วเครื่องของแกงเลียงก็จะมีหอมแดงกะปิพริกไทยขาวแล้วก็พริกขี้หนูค่ะจะมีความหวานของน้ำเต้าอ่อนกับหัวบด้วยนะคะอยากให้กรรมการเอากุ้งลงไปจุ่มแล้วก็สดน้ำซุปตามด้วยอุทัยทิพย์โซดาค่ะขอเชิญทั้งสองท่านกลับไปแข่งขันต่อกันได้เลยครับแล้วกลับมาแล้วครับสำหรับทั้งสองเชฟครับใช่แล้วมาทำต่อเลยแต่อย่าชะล่าใจนะครับเพราะอีก5ทีต้องตัดตัวเชฟผู้ช่วยออก1คนนะครับกลับมาทางด้านฝั่งเชฟกระทะเหล็กนะครับเชฟกระทะเหล็กครับครับอันนี้เอามันกุ้งมาผัดครับกุ้งผัดกับเนื้อแต่ว่ามันกุ้งอาจจะยังน้อยอยู่เกินไปหรือเปล่าสีมันน่าจะยังไม่ค่อยขึ้นหรือจะเอาเป็นท็อปปิ้งของอะไรไหมครับขอให้มันมีสีสันเหมือนเอาไปท็อปปิ้งแค่นั้นหรือเปล่าเหมือนเอาไปโรยหน้านิดเดียวเองจานนี้นะครับของผู้ท้าชิงเนี่ยกุ้งแม่น้ำทอดเกลือมันเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของเขาอยู่แล้วรสชาติดีมากกุ้งสุกกำลังดีแล้วควักมันกุ้งมาคลุกกับข้าวเนี่ยเวลากินเข้าไปเนี่ยอร่อยเต็มคำแล้วก็รสจัดด้วยครับคือผมชอบอย่างหนึ่งคือว่าปกติกุ้งทอดเกลือมันจะเค็มโดดๆกันแต่นี่จะมีเค็มและมีหวานตามนิดๆแล้วก็หอมกลิ่นสมุนไพรที่เขาได้ใส่ลงไปมันทำให้รสชาติอร่อยมากยิ่งขึ้นของผู้ท้าชิงจานนี้มาได้ดีทอดกุ้งทั้งตัวดูแล้วมีค่ามากเมื่อกี้นี้ตัดหัวดูมันกุ้งยังสุกเลยครับหอมหอมเครื่องเทศด้วยพี่อาร์ตครับใช่ครับรสชาติดีเยี่ยมฮะคือกินเปล่าๆก็ได้ต้องคลุกข้าวหน่อยนะโอ้โหอยากอร่อยมากของเชฟกระทะเหล็กนะครับเนื่องจากจัดภาชนะมาแบบนี้เนี่ยมันเลยไม่สุกกุ้งแม่น้ำเลยค่อนข้างยังเป็นคนกุ้งแม่น้ำที่ยังดิบอยู่อีกอย่างคือรสชาติแกงเลียงเนี่ยดีนะครับแต่ถ้าในแง่ความเป็นไทยเนี่ยจะต้องไม่ใส่พริกขี้หนูอันนี้ใส่พริกขี้หนูไปด้วยซึ่งจริงๆมันไม่ถูกต้องในไทยแบบเป็นไทย 100% ครับอันนี้เห็นด้วยครับเพราะว่าตามสูตรตามอาหารไทยโบราณนี่ไม่มีการใส่พริกหนูครับตัวรสชาติของซุปก็เข้มข้นพอประมาณแต่ด้วยความที่กุ้งมันหวานเข้ามาสดเอามากินนิดๆก็ยังพอได้แต่ว่าถ้าเปลี่ยนแปลงภาชนะให้ดีกว่านี้ผมว่าน่าจะนำเสนอมาได้ดีกว่านี้ครับเอามาครับผู้ท้าชิงครับโอ้ยนี่เลยครับไข่ทองกินเลยสีสวยมากครับใช่แล้วดูเนื้อกุ้งไม่สุกเกินไปนะค่ะนี่ๆๆเค้าเอาฝาปิดฮะไม่ใช่ค่ะเค้าเห็นเราดูแล้วหิวเค้าเลยปิดก่อนตอนนี้มันไม่ทันแล้วกลิ่นมันถึงนี่แล้วใช่ๆโอ้โหเปิดดูใหม่ครับโอ้ยเนื้อกุ้งปะทุดูดูขออนุญาตบรรยายกลิ่นใน Kitchen Stadium ตอนนี้หอมมากเลยค่ะคุณเดน่าครับเมนูนี้ต้องมานะครับเพราะว่าคือซิกเนเจอร์ของชาวอยุธยานะครับตอนนี้ผู้ท้าชิงนะครับนำกุ้งแม่น้ำมาผ่าล้างแล้วก็ย่างบนเตาถ่านนะครับให้หอมหลังจากนั้นครอบด้วยฝาให้ร้อนระอุให้เนื้อกุ้งสุกกำลังดีนะครับจะเสิร์ฟพร้อมกับน้ำยำนะครับที่มีองค์ประกอบของพริกกระเทียมน้ำปลาน้ำตาลน้ำจิ้มบวยน้ำกระเทียมดองนะครับราดบนตัวกุ้งเผาร้อนๆนะครับในเมนูกุ้งแม่น้ำลั่นทุ่งแล้วครับโอ้ยไม่มีที่ไหนครับสุดยอดอะตอนนี้สิ่งที่อยากทำนะคะคือเอาแก้วอะค่ะไปให้เขาเทใส่แล้วขอกินเป็นช็อตแบบนี้เลยค่ะตอนนี้อยากกินแต่น้ำจิ้มเลยโอ้ยต้องทุกไปอย่างนี้เลยนะจะทำไปเลยจะทำเหมือนแซงว่าก็คล้ายนะเออคล้ายแซงว่าค่ะฟังเชฟท่านเลยครับอันนี้ดูเหมือนเป็นไข่ไอ้คนกุ้งอันนี้เหมือนไข่ข้นนะก็คือทำแบบเหมือนสครัมเบิลเองคุณแดนนะครับถูกต้องแล้วครับและนี่คือไข่ข้นกุ้งนะครับโดยเชฟกระทะเหล็กนะครับใช้ไข่ไก่นะครับตีผสมกับนมสดซีอิ๊วขาวกุ้งแม่น้ำแล้วก็ใส่พริกไทยนะครับหลังจากนั้นรวนให้เข้ากันนะครับผมไปสอบถามมานะครับเดี๋ยวจะเสิร์ฟพร้อมกับผัดหมี่โคราชในเมนูผัดหมี่โคราชไข่ข้นกุ้งแม่น้ำละครับว้าวโอ้นี่ไปถึงนู่นเลยนะโคราชนะนี่เมนูทางด้านฝั่งเชฟกระทะเหล็กก็ไม่เบาทีเดียวคิดและรังสรรค์เมนูเป็นอาหารไทยโบราณหลายๆภาคเดิมนั้นเนี่ยหลายๆภาคและเอามาชนกับเมนูของบิบกูมองของทางด้านฝั่งเชฟผู้ท้าชิงคือเฮียโฮนี่โอ้โหนี่ๆๆๆผู้ท้าชิงครับโอ้คือมีทั้งตัวกุ้งแล้วก็มีแต่หัวแค่นี้ก็สวยงามแล้วคุณบีทแค่ตัวนี้นี่สวยมากๆเลยนะสวยมากแล้วดูสิว่ามันนี่นะมันที่หัวเนี่ยมันมีแดงๆด้วยเนี่ยนะมันจะมีความมันมากที่เขาย่างเป็นเนี่ยมันสุกกําลังพอดีเลยใช่ต้องบอกว่ากําลังดีครับกําลังข้นเลยครับอย่างงี้แล้วความสุกประมาณนี้เวลาที่เราจรดซ่อมลงไปนะคะมันจะปรึบออกมาใช่แล้วตอนนี้ผลคะแนนสําหรับเมนูที่2ครับ
วัตถุดิบหลักคือกุ้งแม่น้ำครับคะแนนเต็ม10คะแนนเชฟกระทะเหล็กได้ 6.8 คะแนนครับครับโอ้ขณะที่ผู้ท้าชิงได้ 9.7 คะแนนครับโอ้เอาละครับทำให้ผู้ท้าชิงนำอยู่3คะแนนโอ้3คะแนนเอาละครับตอนนี้นำไป3คะแนนครับ 9.7 คะแนนเลยนะเกือบเต็ม10ครับเต็ม10คะแนนเลยโอ้โหเชฟกระทะเหล็กครับครับอันนี้มีโคลานะครับครับใกล้เราใกล้ๆนี่เลยดูเนื้อกุ้งนะครับต้องเด้งมากแน่นอนคุณตั๊กครับและนี่ก็คือผัดหมี่โคราชของเชฟกระทะเหล็กนะครับเขาเจอน้ำมันกับหอมแดงซอยแล้วก็กระเทียมซอยจนหอมนะครับหลังจากนั้นใส่ไข่เป็ดน้ำตาลปี๊บลงไปผัดจนไข่แดงเริ่มสุกปรุงรสด้วยเต้าเจี้ยวน้ำปลาน้ำตาลตะโนดพริกป่นนะครับผัดให้เข้ากันเคี่ยวซอสจนเดือดและใส่เส้นหมี่โคราชลงไปนะฮะคลุกเคล้ากันนะครับโรยด้วยต้นหอมและถั่วงอกเดี๋ยวจะเสิร์ฟกับไข่ข้นกุ้งนะครับในเมนูผัดหมี่โคราชไข่ข้นกุ้งแม่น้ำล่ะครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าหรูหรามากมากเพราะปกติแล้วเนี่ยตัวผัดหมี่โคราชเนี่ยจะใส่ตัวเนื้อสัตว์อย่างอื่นนะคุณบีนะอาจจะเป็นหมูเป็นไก่บางทีก็ใส่หมูบ้างมีไก่แล้วแต่เขานะครับแต่ว่าวันนี้ทางด้านฝั่งเชฟกระทะเหล็กนั้นเนี่ยนำกุ้งแม่น้ำจากพระนครศรีอยุธยามาใส่ลงไปด้วยโอ้โหเหลือเวลาอีก20นาทีเหลือเวลาอีก20นาทีครับเชฟเชฟกระทะเหล็กครับผู้ท้าชิงครับถึงเวลาที่คุณต้องตัดผู้ช่วยออก1คนและขอเชิญออกครับเชิญครับและวัตถุดิบหลักตัวที่3สำหรับทำเมนูสุดท้ายในรอบแรกนั้นก็คือและวัตถุดิบที่3ที่คุณต้องใช้สำหรับเมนูสุดท้ายในรอบนี้ก็คือเปิดโลกความชิวให้คู่กับช้างโคบลูคูลคลับน้ำผลไม้มาลี GO Home Kitchen Lotus ผลิตภัณฑ์เครื่องเทศตราแมคคอมและวัตถุดิบหลักตัวที่3สำหรับทำเมนูสุดท้ายในรอบแรกนั้นก็คือและวัตถุดิบที่3ที่คุณต้องใช้สำหรับเมนูสุดท้ายในรอบนี้ก็คือพุงไข่ปลาช่อนในโจทย์อาหารไทยค่ะว้าวเห็นวัตถุดิบตัวที่3ออกมาก็ใจจะขาดร้อนๆแล้วคุณบีเราจะต้องจินตนาการว่าเอามาทำอะไรถึงจะอร่อยอะไรครับโอ้โหอย่างแรกเลยแกงส้มก็อร่อยนะต้มยำต้มยำต้มยำและสำคัญที่สุดทำห่อหมกกุ้งปลาอร่อยเยอะสุดยอดแต่ละอย่างแต่ละอย่างน้ำลายสอมากครับโอ้ยวัตถุดิบตัวที่3สำหรับทำเมนูที่5เมนูสุดท้ายในโจทย์อาหารไทยก็คือพุงไข่ปลาช่อนมีทั้งพุงมีทั้งไข่ทั้งหมด8กิโลกรัมตอนนี้มีเวลาเหลืออยู่ไม่ถึง20นาทีต้องมาลุ้นกันว่าเขาจะทำทันไหมและจะทำเป็นเมนูอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับแค่นึกเมนูก็น้ำลายไหลแล้วครับต้มน้ำให้เดือดแล้วลวกอย่างนี้เลยกลับมาทางด้านฝั่งเชฟผู้ท้าชิงนะครับเอาละครับคนอยุธยาเขาล้างแบบนี้เลยเขาล้างพุงปลาช่อนแบบว่าเร็วมากเกลือไหนลูกเกลือวิธีการล้างพุงปลาช่อนควรล้างแบบไหนครับล้างกับเกลือใช่ครับนี่ดูเลยข้อสำคัญที่สุดเนี่ยก็คือต้องระวังว่ามันยังมีดีติดมาไหมถ้าเกิดมันมีดีติดมาแล้วดีมันแตกก็จะขมแล้วก็จะกินยากถึงแม้จะล้างกี่ครั้งก็จะล้างไม่หมดการล้างอันนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการที่จะล้างตัวมันออกมากน้อยแค่ไหนอย่างที่เชฟกระทะเหล็กครับหนูนี่ทำไงฮะนี่เขาตัดมันทิ้งเขาเลือกตรงไข่มาเลยล่ะใช่ใช่เนี่ยจริงๆอีตรงมันมันนี่ก็อร่อยใช่ครับเรายังไม่แน่ใจว่าตอนนี้ทางด้านฝั่งเชฟกระทะเหล็กนี่จะทำเป็นอะไรแต่ว่าลักษณะของการต้มยำแบบนี้ใส่ทั้งหัวได้เลยผัดเผ็ดก็ได้ค่ะอาจจะทำห่อหมกแค่คิดเมนูก็น้ำลายไหลโอ้ยอันนี้ทางด้านฝั่งเชฟผู้ท้าชิงผู้ท้าชิงครับตอนนี้เอาพุงไข่มาย่างกันเหรอครับไล่ข้าว
ไม่เคยเห็นนะครับการเอาพุงไข่มาย่างนะครับแบบนี้แต่สังเกตวิธีการอย่างหนึ่งเมื่อไฟแรงเขายกขึ้นเลยนะครับครับคุณตีครับถูกต้องแล้วนะครับในตอนนี้ที่เราเห็นนะครับผู้ท้าชิงนะฮะได้นำเอาไข่ปลาช่อนนะครับมาล้างด้วยสารส้มและเกลือนะครับเพื่อลดกลิ่นคาวนะครับหลังจากนั้นก็นำไปย่างบนเตาถ่านให้สุกหอมเดี๋ยวเขาจะนำไปทำต้มโคลงนะครับในเมนูต้มโคลงพุงไข่ละครับเอาละครับอันนี้แตกต่างครับเคยกินต้มยำพุงไข่วันนี้มากินต้มโคลงกันบ้างมันเหมือนเวลาเราทำต้มโคลงปลากรอบครับใช่ไหมครับมันก็จะมีความแบบสโมกี้มีกลิ่นลมควันเนี่ยมันหอมโอ้ยต้มนี่ดูดีอันนี้กลับมาฝากเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยนะครับเชฟไก่ครับค่ะพุงไข่ปลาช่อนทำอะไรครับจะทำเป็นห่อหมกพุงปลาช่อนนะคะเสิร์ฟกับข้าวที่หุงด้วยน้ำมะพร้าวเผาค่ะรสชาติจะเป็นไงครับหอมอร่อยค่ะเครื่องแกงจะเผ็ดมากไหมครับจะเป็นรสชาติแบบภาคกลางอะค่ะจะใช้พริกแกงแดงค่ะคิดว่าสู้ไหวไหมครับโอ้ยสบายมากค่ะโอเคครับงั้นขอให้โชคดีนะครับขอบคุณมั่นใจอ่ะอันนี้ทางด้านฝั่งเชฟผู้ท้าชิงพ่อคะคุงไข่ปลาช่อนเป็นยังไงบ้างคะก็ธรรมดาแล้วอยู่ที่บ้านก็ทำต้มยำต้มโค้งอย่างนี้เลยค่ะแล้ววันนี้จะทำเป็นเมนูอะไรคะเมนูไข่ปลาครับค่ะต้มโค้งความพิเศษของเมนูนี้อยู่ที่ตรงไหนคะสมุนไพรที่เราใส่ลงไปนี่ผ้าขาวสามารถชนะได้ไหมคะเมนูนี้ได้ครับได้แน่นอนแน่นอนครับสู้ครับโอเคครับสู้จริงๆครับสู้เต็มที่เลยครับที่จะมาเอารางวัลครับกลับไปฝากชาวพระนครศรีอยุธยาเราต้องจับตาดูให้ดีๆนะเหลือเวลาอีก10นาทีเฮ้ย10นาทีครับเมื่อกี้คุณไหนไปคุยกับเฮียโอมาเป็นยังไงบ้างเล่าสิคือต้องบอกว่าเป็นอะไรที่คุ้นเคยอยู่แล้วค่ะธรรมดาง่ายๆสบายๆนะคะวันนี้ค่ะพ่อโอบอกว่าสามารถสู้ได้อย่างแน่นอนคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะว่าการแข่งขันของเราในครั้งนี้เนี่ยเป็นแมตช์การแข่งขันทำอาหารไทยและเชฟกระทะเหล็กของเราเนี่ยก็ต้องสู้เต็มที่ไม่ว่าเขาจะถนัดหรือไม่ก็ตามเชฟไก่เชฟกระทะเหล็กของเรานะคะถนัดขนมหวานแต่ว่าวันนี้เนี่ยต้องมาสู้กันในโจทย์อาหารไทยนะคะโอ้ยต้องมาลุ้นนะถามผู้ท้าชิงครับอยากทราบว่าลักษณะพิเศษของความเป็นต้มโคลงอยู่ตรงไหนคะต้มโคลงก็คือต้มยำหน้าร้อนนั่นเองค่ะใช้พริกแห้งค่ะแล้วก็ไม่ใช้น้ำมะนาวใช้น้ำต้มมะขามค่ะจริงๆปกติต้มโคลงต้องใส่ปลาแห้งถูกไหมใช่ฮะก็ใส่ปลากรอบต้องใส่ปลากรอบแต่อันนี้คือไม่มีปลากรอบไม่มีก็ใช้นี่เอามารมไฟเออก็เลยต้องเอาไปย่างไฟจะได้หอมโอเคครับมาที่เชฟกระทะเหล็กของเราบ้างนะคะครับครับนี่ก็ดูเหมือนว่าจะใช้ไข่ปลาช่อนคุณบีคุณตาครับครับเชฟกระทะเหล็กนำไข่ปลาช่อนมาลวกน้ำร้อนหลังจากนั้นก็นำมาคลุกเคล้ากับกะทิสดไข่ไก่ใบยอและพริกแกงห่อหมกคลุกเคล้าทุกอย่างให้เป็นเนื้อเดียวกันตักใส่กะลามะพร้าวแล้วนำไปนึ่งจนสุกเพื่อทำเป็นห่อหมกไข่ปลาช่อนเดี๋ยวจะเสิร์ฟให้ทานกับข้าวนึ่งน้ำมะพร้าวละครับน่ากินนะครับอันนี้ครับอย่างนี้น่ากินมากนะเชฟกระทะเหล็กทางผู้ท้าชิงครับใส่ลงไปแล้วครับนี่ใส่ลงไปแล้วไข่ปลาช่อนโอ้ยต้มโค้งเนี่ยจะรสชาติกลมกล่อมกว่าต้มยำเพราะว่าน้ำส้มมะขามมันมีความหวานด้วยความหอมของพริกแห้งด้วยนะครับใช่ครับคุณตาครับครับเมนูนี้เข้ามือเลยนะครับย้อนไป 50-60 ปีนะครับผู้ท้าชิงนี้พายเรือหาปลาแล้วก็ทำเมนูนี้กับเพื่อนเลยนะครับหลังจากที่เขาจัดการพุงไข่ปลาแล้วนะครับน้ำเดือดได้ที่เขาใส่ใบมะกรูดตะไคร้พริกแห้งข่าหอมแดงแล้วพุงไข่ปลาลงไปนะครับในเมนูต้มโคลงพุงไข่แล้วครับว้าวอันนี้เอาความทรงจำในวัยรุ่นเลยนะใช่ครับดูเมนูของผู้ท้าชิงเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกไงโอ้โหต้องบอกเลยว่าน่ากินมากมากโอ้ยน่ากินมากน่ากินมากครับมาที่เชฟกระทะเหล็กของเราบ้างนะคะโอ้ยนี่ก็น่ากินเหมือนกันดูมีความรู้สึกว่าตัวหน้าไข่ข้นเนี่ย มันเหมือนของอาหารจีนโบราณแถวเยาวราชสมัยก่อนอ๋อข้าวไข่ข้นจีนใช่ค่ะแต่ปกติเขาจะไม่ใช้ข้าวไข่ข้นกุ้งแม่น้ำแบบนี้นะคะฟังผู้ท้าชิงครับดูต้มโคลงนี่ต้มโคลงเสร็จแล้วนะครับโคลงเสร็จแล้วครับว้าวดูกุ้งว้าวโอ้ปลาโอ้โหอยากกินจังเลยน่ากินมากครับเหลือเวลาอีก5นาทีเอาละครับเหลือ5นาทีครับเวลาบีบคั้นหัวใจมากๆเลยเชฟกระทะเหล็กครับห่อหมกห่อหมกทางด้านฝั่งเชฟกระทะเหล็กยังอยู่ในเตานะครับยังไม่เสร็จเมื่อกี้แอบเห็นสีหน้าเชฟกระทะเหล็กดูไม่ค่อยสบายใจเหมือนกันนะครับไม่น่าค่ะในขณะที่คุณท้าชิงของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุณท้าชิงของเราเสร็จก่อนเวลานะคะเฮียโอเสร็จแล้วโอ้โหยกแขนเรียบร้อยใช่มาที่
ที่เชฟกระทะเหล็กนะคะตอนนี้ยังน่าเป็นห่วงทางด้านฝั่งเชฟกระทะเหล็กนะครับเพราะว่าตัวห่อหมกยังอยู่ในเตาอยู่เลยแล้วเวลากระชั้นเข้ามาทุกนาทีแล้วนะครับไม่ถึง5นาทีแล้วนะครับเราเพิ่งเห็นเชฟกระทะเหล็กเนี่ย2จานเท่านั้นนะคะอีก2จานอยู่ที่ไหนแปลว่าตอนนี้ผู้ท้าชิงกำลังกดดันเชฟกระทะเหล็กถึงที่สุดนะครับผู้ท้าชิงยืนยิ้มรอเลยยืนยิ้มรอแล้วค่ะอันนี้กลับมาทางด้านฝั่งเชฟกระทะเหล็กนะครับประเด็นคือที่นึ่งอยู่จะสุกทันไหมใช่ครับต้องมาลุ้นกันว่าห่อหมกทางด้านฝั่งเชฟกระทะเหล็กนั้นเนี่ยในเวลาไม่ถึง3นาทีนั้นจะสุกหรือไม่นะครับลุ้นครับยังไม่สุกนะคะแล้วมันเป็นพุงปลาด้วยนะคือถ้าเนื้อปลายังสุกง่ายกว่านะเหลือเวลาอีก1นาทีและนี่คือ1นาทีสุดท้ายครับห่อหมกยังนิ่งอยู่ตอนนี้ไปยืนลุ้นเลยนะครับเอาละครับยืนเฝ้าเตากันเลยทีเดียวครับถ้าเกิดว่าไข่ปลาไม่สุกปุ๊บมันคาวทันทีกินไม่ได้นะครับโอ้โหต้องเร่งไม่ได้ด้วยเปิดเช็คโอ้ยตายยังไม่ได้เหลือเวลาอีก30วินาที30วินาทีครับเร่งมือเลยนะครับทางด้านฝั่งเชฟกระทะเหล็กเสร็จหรือยังเลยผู้ท้าชิงยืนรอครับเชฟกระทะเหล็กครับต้องรอแล้วลุ้นเอาเลยจะเสิร์ฟนะครับเสิร์ฟแล้วครับเอาเลยครับเอาเลยโอ้ยน่ากินจังเลยอ่ะมันจะมีความหอมของตัวเนื้อมะพร้าวอ่อนอยู่ด้วยนะตัวห่อหมกอันนี้เนี่ยบอกเลยว่ากลิ่นมันต้องรันจวนใจมากๆนั่นแหละครับคุณมนตรีครับเตรียมตัวนั่งถอยหลังครับเหลือเวลาอีก10วินาที9 8 7 6 5 4 3เสร็จแล้วครับ2 1แล้วหมดเวลาครับเป็นยังไงบ้างคะพ่อจ๋าสบายพอเสร็จแล้วก็สบายใจครับแล้วคิดว่าวันนี้ถ้วยรางวัลจะเป็นของใครคะต้องเป็นของผมสิครับขอให้โชคดีนะคะผมจะไปฝากการอยุธยาครับเย้สู้ๆนะคะครับให้ค่ะเขามั่นใจขนาดนี้เราตามอยู่3คะแนนคิดยังไงดีครับยังมั่นใจอยู่ค่ะจะสู้เขาได้สู้ได้แน่นอนงั้นขอให้โชคดีนะคะขอบคุณครับที่เหลือคือหน้าที่ของคณะกรรมการครับขอเชิญทั้งสองนำอาหารเข้าเสิร์ฟครับเชฟกระทะเหล็กครับเชิญอธิบายเมนูที่3จากปลาแดงครับเป็นเมนูปลาแดงพริกแกงใต้นะคะจะเป็นน้ำยาเข้มข้นที่ทำจากเนื้อปลาแดงที่นำไปรั่วกับสมุนไพรต่างๆนะคะแล้วก็เสิร์ฟเคียงคู่มากับขนมจีนค่ะผู้ท้าชิงครับเชิญอธิบายเมนูที่3จากปลาแดงครับปลาแดงนี้เป็นปลาแดงทอดน้ำปลานะครับจะกรอบนอกนุ่มในครับแล้วอีกจานนึงครับเป็นปลาแดงผัดพริกสมุนไพรครับ2เมนูเลยนะครับครับขอเชิญทั้ง2ท่านกลับไปเตรียมตัวสำหรับเสิร์ฟเมนูต่อไปเลยครับของเชฟท้าเหล็กเนี่ยทำเป็นน้ำยาปลาแดงเป็นน้ำยาใต้นะครับเวลากินแล้วรู้สึกถึงรสชาติของปลาแดงเลยนะครับขนมจีนมาก็กินเข้ากันได้นะครับแต่สำหรับเครื่องแกงใต้ของเขาเนี่ยมันจะออกเค็มอย่างเดียวความหอมมันหายไปนะครับจานนี้ของเชฟกระทะเหล็กทำออกมาได้ดีครับรสชาติจัดจ้านมากเพียงแต่ว่าไม่กลมกล่อมเท่าที่ควรครับครับก็เห็นด้วยครับกินเข้าไปปุ๊บเค็มมากมันไม่ได้เป็นเค็มแบบใต้แต่มันไม่มีหอมของเครื่องแกงเท่าไหร่สำหรับของเชฟกระทะเหล็กครับความเข้มข้นของน้ำยาเนี่ยดีแต่ว่าความหอมของเครื่องเทศมันอ่อนไปหน่อยขาดความกลมกล่อมส่วนของผู้ท้าชิงนะครับทำมา2เมนูเลยปลาแดงทอดน้ำปลาสำหรับผมเนี่ยมันมีความกรอบมันมีความนุ่มอยู่ข้างในนะครับแต่น้ำปลาของเขาเนี่ยมันมีรสหวานออกมานิดต้องใส่ตัวน้ำสามรสตัวนี้เข้าไปเนี่ยที่มีหอมแดงเนี่ยถึงจะเข้ากันดีแล้วทำให้รสชาติออกมาเข้มข้นได้ครับพอมาอันนี้ผัดกับสมุนไพรพอกินเข้าไปนี่กรอบอร่อยแล้วก็เครื่องเทศนี่รสจัดมากเวลากินแล้วหอมเต็มปากครับตัวผัดเนี่ยรสชาติดีฮะเข้มข้นหอมพอกินอันทอดสมุนไพรนะมันเข้ากันได้ดีเลยครับอร่อยมากครับตัวทอดกรอบผัดพริกในบีดีมากรสชาติเข้มข้นมีครบทุกรสแล้วก็หอมเครื่องเทศมากยิ่งถ้าได้ทานตรงที่มันเป็นเครื่องสมุนไพรที่ทอดกรอบๆหอมนิดๆร้านนี้บอกเลยว่าประทับใจมากเลยครับผู้ท้าชิงครับเชิญอธิบายเมนูที่4จากกุ้งแม่น้ำครับเมนูนี้ครับเป็นกุ้ง
ลั่นทุ่งครับราดด้วยน้ำจิ้มกุ้งผ้าครับเป็นน้ำจิ้มแบบไหนนะครับน้ำจิ้มแบบกุ้งเต้นครับแต่เราเอากุ้งไปย่างก่อนแล้วถึงจะเอามาราดน้ำยำเชฟกระทะเหล็กครับจะอธิบายเมนูที่4กุ้งแม่น้ำครับเมนูนี้นะคะเป็นผัดหมี่โคราชนะคะใช้เป็นหมี่ตะคุซึ่งเป็นหมี่ของทางโคราชนะคะเราจะเสิร์ฟด้วยท็อปปิ้งด้วยเป็นไข่ข้นกุ้งแม่น้ำนะคะขอเชิญทั้งสองท่านไปเตรียมเสิร์ฟเมนูถัดไปได้เลยครับของผู้ท้าชิงเนี่ยกุ้งย่างมากำลังดีครับจิ้มรสชาติสวยงามดูเข้มข้นมากแต่มันหวานไปมันเลยทำให้รสชาติของจานนี้ดูดรอปไปนิดนึงครับการย่างด้วยวิธีเนี้ยมันเก็บมันกุ้งได้ดีนะครับเรื่องน้ำจิ้มเนี่ยรสจัดจ้านมากนะครับเพียงแต่ว่าถ้าได้ข้าวมาคลุกหน่อยมันจะได้อรรถรสมากขึ้นครับของผู้ท้าชิงต้องระวังกุ้งย่างออกมาถ้าใช้เวลาน้อยวันนี้อีกนิดนึงก็ดิบแน่นะครับตัวกุ้งลั่นทุ่งของผู้ท้าชิงนะครับอันนี้มันออกหวานนำนะครับมันทำให้เวลากินไปแล้วเนี่ยมันมีรสหวานที่ทำให้ไปฆ่ากับตัวน้ำยำตัวนี้นะครับแล้วควรจะมีข้าวอย่างที่พี่จำนงว่าไม่งั้นมันจะได้ช่วยเบรกความจัดของน้ำจิ้มได้ด้วยครับของเชฟกระทะเหล็กเนี่ยผมจังติดนิดนึงว่าคือมันน่าจะมีเส้นๆนี่ค่อนข้างจะเละรวมกันมันทำให้กรอบเนื้อกุ้งเนี่ยมันไม่ชัดเจนครับจานนี้ของเชฟกระทะเหล็กนะครับผมชอบในการนำเสนอยิ่งมีไข่ข้นแล้วก็ผัดไทยโคราชแล้วกุ้งทำได้ดีด้วยกุ้งยังไม่สุกมากเกินไปรสชาติดีครับเป็นผัดมิติใหม่จริงๆบีบมะนาวลงมาหน่อยแล้วก็ใส่พริกลงไปนิดคลุกเคล้าให้เข้ากันจานนี้ผมว่ารสชาติใช้ได้เลยทีเดียวครับไอเดียของเชฟกระทะเหล็กอันนี้ดีนะครับเอาหมี่ผัดโคราชมาเจอกับข้าวไข่ข้นกุ้งแล้วเวลากินเนี่ยได้2รสสัมผัสนะครับคือหมี่ตะคุที่เขาเอาของโคราชมาผัดเนี่ยพอผัดแล้วมันจะมีเส้นที่มันหนึบอยู่นะครับกุ้งเขาให้มาเยอะมากเพราะฉะนั้นได้ความเนียนนุ่มอยู่หนึบเจอกับเนียนนุ่มแล้วก็ได้เคี้ยวกุ้งเต็มคำครับอาจจะติดอยู่นิดเดียวอย่างที่พี่จำนงว่าก็คือว่าถ้าเขาแยกไข่ข้นออกมาเนี่ยเส้นมันจะได้เป็นตัวเด่นขึ้นมาต่างหากด้วยไม่งั้นอันนี้เนี่ยบางทีบางส่วนเนี่ยมันจะเละเกินไปครับเชฟกระทะเหล็กครับเชิญอธิบายเมนูที่5จากพุงไข่ปลาช่อนครับอันนี้เป็นห่อหมกพุงปลาช่อนนะคะเราจะเสิร์ฟกับข้าวที่หุงด้วยน้ำมะพร้าวเผาค่ะผู้ท้าชิงครับเชิญอธิบายเมนูที่5จากพุงไข่ปลาช่อนครับเมนูนี้เป็นเมนูต้มโค้งพุงไข่ครับปรุงด้วยสมุนไพรต่างๆใส่หอมแดงกระเทียมตะไคร้พริกขมครับขอเชิญทั้งสองท่านกลับไปเตรียมตัวสำหรับการแข่งขันในรอบวันออนวันแบทเทิลได้เลยครับของเชฟกระทะเหล็กนะครับก็ทำเป็นห่อหมกพุงไข่ปลาช่อนการจัดจานหน้าตาดูดีภาชนะที่เป็นมะพร้าวเผามาเนี่ยสวยงามมากรสชาติเครื่องแกงห่อหมกอันนี้ชอบมากหอมแล้วเสิร์ฟมาพร้อมข้าวครบเครื่องเพราะว่าห่อหมกเนี่ยถ้าไม่กินกับข้าวมันเบรกกันไม่อยู่นะครับรสชาติของห่อหมกรสดีนะทุกอย่างผมว่าดีหมดติดนิดเดียวว่าห่อหมกมันไม่เซตตัวคือมันจะเละไปหน่อยแต่ด้วยรสชาติแล้วกินกับข้าวเนี่ยพอดีต้องอร่อยครับจานนี้ของเชฟกระทะเหล็กนะครับตัวห่อหมกดีเครื่องเทศดีรสชาติจัดจ้านแต่ก็ไม่ใช่จัดจ้านจนเผ็ดจนกินไม่ได้ชอบไอเดียการนำเสิร์ฟคือเอาน้ำมะพร้าวมาหุงกับข้าวมันส่งเสริมกันทำให้ตัวข้าวนุ่มและกลิ่นหอมน้ำมะพร้าวด้วยครับจานนี้ดีครับของเชฟกระทะเหล็กเลยครับจับจ้านซาบซ่าถูกใจยิ่งทานคู่กับข้าวสวยที่หุงด้วยน้ำมะพร้าวเนี่ยมันมาช่วยเบรกกันแล้วก็นำเสนอมาได้อย่างสวยงามอยู่ในกะลามะพร้าวจานนี้ชอบเลยครับของผู้ท้าชิงนะครับทำเป็นต้มโคลงพุงไข่นะครับคือรสชาติต้มโคลงอ่ะเนี้ยรสชาติพื้นบ้านนะรสจัดดีเลยนะครับแต่สิ่งที่เสิร์ฟมาทำให้เหมือนกินเป็นซุปเนี่ยผมว่าพอกินไปแล้วมันจะจัดเกินไปควรจะมีข้าวหรือมีอะไรมาให้กินคู่กันไม่เช่นนั้นเวลากินแล้วพอสดไปแล้วเนี่ยคำเดียวแล้วจบเลยครับต้มโคลงจานนี้รสชาติจัดจ้านไทยๆดีแต่ควรจะเสิร์ฟกับข้าวมันจะได้ลดความจัดจ้านลงเครื่องเทศผมว่ามันไปจัดจ้านได้กว่านี้อีกมันออกคาวนิดๆนะครับผมก็เห็นด้วยกับเชฟสั่งนะรสชาติในน้ำเนี่ยรสชาติดีพ
ียงแต่ว่าอาจจะต้มนานไปทำให้ไข่ปลาก็มันก็แตกเนื้อปลามันก็เละครับที่สำคัญคือก้างเยอะก็เป็นรสชาติของต้มโครงที่จัดจ้านนี่นะครับสังเกตจะมีมันลอยที่เป็นสีเขียวๆอาจจะใส่ผักเร็วไปนิดนึงพอต้มนานไปอาจจะมีส่วนที่เป็นเครื่องในของปลาปนอยู่ในนั้นเลยออกขมนิดๆออกคาวหน่อยๆน่าจะทำได้ดีมากกว่านี้ครับผลคะแนนจากคณะกรรมการของการแข่งขันในรอบแรกได้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วและผลคะแนนที่ได้ก็คือเมนูที่3เชฟกระทะเหล็กได้7.9 คะแนนผู้ท้าชิงได้ 9.2 คะแนนเมนูที่4เชฟกระทะเหล็กได้ 8.9 คะแนนผู้ท้าชิงได้ 8.2 คะแนนเมนูที่5เชฟกระทะเหล็กได้ 9.5 คะแนนผู้ท้าชิงได้ 7.9 คะแนนรวมคะแนนทั้งสิ้น5เมนูเชฟกระทะเหล็กมีคะแนนอยู่ที่ 42.1 คะแนนผู้ท้าชิงมีคะแนนอยู่ที่ 44.1 คะแนนผู้ท้าชิงมีคะแนนนำอยู่2คะแนนครับการแข่งขันในรอบต่อไปเป็นการแข่งขันแบบตัวต่อตัวมีคะแนนเต็มสูงถึง50คะแนนหรือครึ่งหนึ่งของคะแนนการตัดสินว่าใครจะเป็นผู้ชนะในการแข่งขันในวันนี้และเชฟไก่ครับเนื่องด้วยคุณพ่อโอเดินไม่ค่อยไหวจะขอผู้ช่วยเพิ่มอีก1คนเท่ากับว่าจะเป็นการแข่งขันในรอบวันออนวันแบบ2รุ่ม1เชฟไก่ยอมรับไหมครับยอมรับค่ะครับถ้าอย่างนั้นขอเชิญผู้ช่วยของคุณพ่อโอครับผู้ท้าชิงครับในการแข่งขันรอบนี้เป็นการเจอกันแบบตัวต่อตัวคุณจะงัดฝีมือมาเอาชนะเชฟกระทะเหล็กได้อย่างไรครับความเก่าและประสบการณ์ครับเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยครับคะแนนของคุณตามอยู่2คะแนนในการแข่งขันรอบนี้เป็นการแข่งขันแบบ2รุ่ม1คุณจะใช้กลยุทธ์อะไรที่จะพลิกเกมกลับมาชนะอีกครั้งครับจะใช้ความคิดสร้างสรรค์ทั้งหมดที่มีเพื่อเอาคะแนนตีตื้นกลับมาให้ชนะให้ได้ค่ะและวัตถุดิบสำหรับการแข่งขันในรอบ1 on 1 battle ก็คือน้ำมันพืชมรกตเครื่องปรับอากาศแคเรียคอปเปอร์11เครื่องครัวเทคโนแก๊สคอเกตน้ำปลาแท้ตราเมกะเชฟบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้จำหน่ายโลหะการแข่งขันในรอบแรกระหว่างคุณโอวิชิตงามสงวนปรีชาเจ้าของร้านโอโภชนาและเชฟกับเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยที่แข่งขันด้วยวัตถุดิบหลักทั้ง3คือปลาแดงกุ้งแม่น้ำและพุงไข่ปลาช่อนทำให้ผลคะแนนรวมทั้ง5เมนูในรอบแรกที่มีคะแนนเต็ม50คะแนนเชฟไก่เชฟกระทะเหล็กประเทศไทยได้ไป 42.1 คะแนนส่วนทางด้านผู้ท้าชิงคุณโอเจ้าของร้านโอโภชนาได้ไป 44.1 คะแนนและการแข่งขันแบบตัวต่อตัวในรอบ1 on 1 battle จะมีคะแนนเต็มถึง50คะแนนต้องมาลุ้นกันว่าศึกแห่งศักดิ์ศรีในครั้งนี้ใครจะเป็นผู้ชนะที่แท้จริงและวัตถุดิบสำหรับการแข่งขันในรอบOne on one battle ก็คือวัตถุดิบสำหรับการแข่งขันในรอบ One on one battle ก็คือบัวพ้นน้ำในโจทย์อาหารไทยโดยพวกคุณจะมีเวลาแข่งขัน30นาทีและเมื่อไฟเปลี่ยนเป็นสีแดงพวกคุณจะมีเวลาเพียงแค่3นาทีในการช้อปปิ้งวัตถุดิบในซุปเปอร์มาร์เก็ตเท่านั้นและจะต้องออกจากซุปเปอร์มาร์เก็ตทันทีเมื่อไฟสีแดงนั้นดับลงโดยไม่สามารถกลับเข้าไปได้อีกถ้าพร้อมแล้วอเลคุซิน
บัวพ่นน้ำนะครับโอ้โหมาเป็นแบบเป็นทุ่งบัวเลยนะเนี่ยที่ไหนครับภาพนี้ทุ่งบัวแดงที่อุดรใช่ที่หยิบอยู่เนี้ยมีทั้งไหลบัวทั้งสายบัวใช่ไหมคะวันนี้นะครับวัตถุดิบหลักในการแข่งรอบวันออนวันภายในเวลา30นาทีก็คือบัวจากจังหวัดนครปฐมมีทั้งบัวสายบัวหลวงสามารถนำส่วนใดของบัวมาทำอาหารก็ได้ไม่ว่าจะเป็นดอกบัวเม็ดบัวสายบัวและไหลบัวครับเอาละครับพูดถึงวันนี้สูสีไหมครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าสงสารเชฟกระทะเหล็กครับคราวนี้เนี่ยโดน2รุ่ม1เพราะว่าทางด้านเฮียโอนี่เนี่ยมาพร้อมกับลูกเฮียโอนี่75แต่ยังหนุ่มและแข็งแรงนะครับเอาละครับเริ่มเตรียมอุปกรณ์แล้วนะครับใช่สำหรับสายบัวดอกบัวเนี่ยนะครับที่จะนำมาใช้ได้เนี่ยมันจะมี2,000อันดับแรกก็คือเรียกว่าบัวสายซึ่งอันนั้นเนี่ยเราจะใช้เฉพาะสายมันก็คือลำต้นเนี่ยแล้วก็รากบัวได้ก็คือในส่วนของไหลบัวเอานำประกอบอาหารได้แต่ส่วนที่จะสามารถใช้ดอกได้นั้นเนี่ยจะเป็นบัวหลวงหรือเรียกว่าบัวสัตว์ตะบงกฎใช่ไหมครับคุณหลีใช่ครับแล้วเราใช้ส่วนไหนบ้างได้นะใช้ตัวกรีบดอกแต่ว่าพูดถึงบัวสายเนี่ยที่เอามาใช้เนี่ยใช้เฉพาะสายของดอกเท่านั้นนะครับไม่ได้ใช้ดอกนะครับแล้วไหลฮะไหลไหลมันเป็นต้นอ่อนของของบัวสายบัวสายอ๋อก็คือหมายความว่าไหลบัวโตขึ้นจะเป็นสายบัวถูกต้องไหมคะถูกต้องครับทางด้านฝั่งเชฟกระทะเหล็กอันนี้เนี่ยเป็นบัวสายชนิดบัวสายสีขาวมันจะมี2สีคือบัวสายสีขาวและบัวสายสีแดงซึ่งทั้ง2อย่างนี้เนี่ยเมื่อนำมาประกอบอาหารแล้วเนี่ยทำให้น้ำที่เกิดจากการประกอบอาหารนั้นสีแตกต่างกันได้ด้วยบัวแดงเป็นไงครับบัวแดงสีมันก็อาจจะออกคล้ำนิดนึงในแง่ของถ้าเราต้มกะทิก็จะเป็นสีเทาๆเนาะเทาๆมันจะไม่สวยใช่ไหมแต่ว่าบัวสายสีขาวนั้นเนี่ยเวลาเอามาทำกับข้าวแล้วเนี่ยยังสามารถทำขนมได้ด้วยโอเคคือขนมสายบัวตอนนี้เนี่ยในมือของผู้ท้าชิงของเราเนี่ยอันนี้เป็นสายบัวใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้เป็นสายบัวเดี๋ยวนะสายบัวของคุณบีประเด็นคือทำไงเด็ดบัวไม่เหลือใหญ่คือเวลาเด็ดเสร็จเรียบร้อยได้คุณต้องยันเด็ดจนกระทั่งมันขาดคุณเด็ดเจ็บแล้วคุณขมวดโหดูวิธีการครับดูที่อาจารย์พูดท้ายชิ้นนี่เขาจะวนคือเด็ดแล้วใช้น้ำแข็งเลยครับแช่ทุกอย่างให้มันกรอบเงี้ยครับเอาละครับสัญญาณของซุปเปอร์มาร์เก็ตเราเปิดแล้วนะครับเชฟกระทะเหล็กวิ่งนำก่อนเป็นคนแรกเลยนะครับตามด้วยทางด้านลูกของเฮียโอนะครับครับเป็นผู้ช่วยของคุณโอนะครับวันนี้วิ่งไปหยิบแต่ทั้งคู่อยู่ที่มุมเดียวกันนะครับหยิบผักอย่างเดียวพวกผักสมุนไพรอะไรเงี้ยนะคะพวกผักปรุงรสทั้งหลายเหมือนเป็นผักใบๆครับผักใบใช่ใช่ใช่แต่เชฟกระทะเหล็กรู้สึกหยิบมาน้อยกว่านะครับใช่ค่ะมีมาดันไหมความจริงสายบัวเนี่ยมาต้มมาดันอร่อยต้มมาดันต้มกระทิมาดันแต่แม่ทางผู้ท้าชิงครับเครื่องแกงเป็นเครื่องปรุงรสนะเป็นเครื่องแกงเครื่องแกงสดฮะในขณะที่ตอนนี้นะคะเฮียโอของเรานะคะกำลังจัดการกับวัตถุดิบอย่างสนุกสนานเลยค่ะแล้ว2รุ่ม1ว่ากันไม่ได้นะครับตอนนี้ว่าไม่ได้ฝั่งผู้ท้าชิงของเรานะคะต้องบอกว่าได้เปรียบกว่านะคะเพราะว่าในขณะที่เฮียโอหรือว่าพ่อโอของเราเนี่ยนะคะกำลังจัดการกับวัตถุดิบอยู่นะคะผู้ช่วยนะคะก็กำลังไปช้อปปิ้งของในซูเปอร์มาร์เก็ตของเราเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยขั้นตอนของการทำงานเนี่ยผู้ท้าชิงของเราเนี่ยแซงอยู่ค่ะแล้วตอนนี้เหลือเวลาอีก30วินาทีเท่านั้นครับ30วินาทีเท่านั้นนะคะตรวจทานให้ดีนะคะว่าต้องตรวจเช็คให้ดีนะครับขาดอะไรบ้างนะคะขาดแล้วกลับมาเอาไม่ได้แล้วนะครับถ้าหมดเวลาอย่าลืมนะคะว่าในรอบนี้ทุกอย่างเริ่มจากศูนย์หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เครื่องครัวต่างๆรวมไปถึงวัตถุดิบค่ะเมื่อหมดเวลาแล้วคุณจะไม่มีสิทธิ์เข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตอีกแล้วนะคะ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1และหมดเวลาครับหมดเวลาครับหมายความว่าเข้าไปช้อปปิ้งอีกไม่ได้แล้วนะครับเอาละครับตอนนี้ผมว่าผู้ท้าชิงนำหน้าไปแล้วถูกต้องครับดูกันดีกว่านะคะว่าหยิบอะไรมาบ้างมีเส้นหมี่ด้วยนะคะมีหอมแดงมีตะไคร้นี่คือตำเครื่องแกงแน่นอนมักรูดเป็นแกงสดเห็นไหมคุณนะครับวัตถุดิบที่ผู้ท้าชิงช้อปปิ้งออกมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตมีดังต่อไปนี้นะครับตะไคร้กะทิพริกใบมะกรูดหอมแดงเส้นหมี่พริกแห้งน้ำปลาโหระพากระชายขิงพริกป่นน้ำมันเนื้อปลาข้าวหอมมะลิและใบกะเพราละครับโอ้มากกว่าเชฟทะเลครับต้องบอกว่า20รายการได้ประมาณนะครับโอ้เยอะมากหยิบไปเร็วมากด้วยนะครับเชฟทะเลกันบ้างครับมีเนื้อแดดเดียวป่ะมีเนื้อแดดเดียวนะฮะแล้วก็มีกะทิตะลิงปิงเอาตะลิงปิงคุณตาครับวัตถุดิบที่เชฟทะเลช้อปปิ้งมามีดังต่อไปนี้นะครับหอมแดงกระเทียมพริกแห้งใบมะกรูดตะไคร้ตะลิงปิงพริกขี้หนูใบมะขามอ่อนกะทิน้ำมะพร้าวเนื้อเค็มกะปิผักชีน้ำมันและน้ำปลาแล้วครับโอ้สุดยอดครับไปกลางเกือบสิบกว่าอย่างแต่ดูแล้วเนี่ยใบมะขามอ่อนจริงๆนะครับมีใบมะขามอ่อนไปต้มกะทิตะลิงปิงมะขามอ่อนอะไรเงี้ยเนาะไม่คือต้มกะทิแน่นอนนะเอาละครับเชฟทะเลลงกระทะแล้วครับเอาเนื้อไปก่อนเลยนี่คือเนื้อเหรอคะใช่ครับเป็นแดดเดียวตั้งใจน่าจะให้สุกก่อนให้หอมด้วยนะครับใช่ให้หอมมันด้วยนะครับ
เหลือเวลาอีก20นาทีผ่านไปแล้ว10นาทีครับมีเวลาเหลือแค่20นาทีเท่านั้นนะครับเอาครับผู้ท้าชิงครับอุ๊ยนี่อะไรเอ่ยข้าวเนื้อปลามาน่าจะเป็นปลากระพงเนื้อปลาฮะแต่ดูลักษณะเป็นปลาปลาทะเลเนาะแต่น่าจะเป็นปลาแม่น้ำนะเพราะที่ผ่านมานี่เขาใช้อะไรที่เป็นแม่น้ำตลอดครับใช่พ่อคะเป็นยังไงบ้างคะวัตถุดิบของเราในรอบนี้ค่ะบัวมาเป็นกระถางเลยค่ะดีครับเราคุ้นเคยกับใช้บัวครับแล้ววันนี้จะทำเป็นเมนูอะไรคะชูชีปลาม้าครับชูชีปลาม้าความพิเศษของเมนูนี้อยู่ที่ตรงไหนคะอยู่ที่เนื้อปลาครับใส่บัวแล้วก็น้ำพริกนี่ครับตอนนี้คะแนนของเรานำอยู่นะคะมั่นใจแค่ไหนคะว่าวันนี้เราจะชนะค่ะมั่นใจแน่นอนครับต้องเอาของขวัญไปฝากชาวอยุธยาครับเป็นกำลังใจให้นะคะฝากชาวสุดยอดสุดยอดนี่ครับดูวิธีการตอบนี่จะตำเครื่องแกงสดแล้วจะให้พริกละเอียดด้วยนะดูครับโอ้ยฟังเชฟกระทะเหล็กครับเรียกเข็มทอดแล้วเรียบร้อยแค่นี้ก็อร่อยเดินนะคุณพี่หอมเลยหอมกลิ่นมาถึงนี่คุณไหนชอบอย่างนี้ไหมครับชอบมากเลยค่ะทานแบบเพียวๆเลยนะคะใช่อย่าทำเป็นอย่างอื่นนะแต่เวลาเอามาต้มกะทินั้นมันอร่อยมากเลยแบบเจอหอมแดงนะมันเลิศมากครับเชฟไก่ครับเป็นไงบ้างครับสำหรับวัตถุดิบสายบัวไหลบัวบัวมาทั้งกระถางเลยคิดว่าจัดการมันได้ไหมครับสบายมากค่ะทำอะไรดีครับเดี๋ยวทำเป็นไหลบัวต้มเนื้อเค็มนะคะอ๋อผมเห็นมีใบมะขามด้วยทำอะไรครับจะเติมเปรี้ยวด้วยใบมะขามค่ะแล้วก็ตะลิงปิงค่ะตอนนี้คะแนนตามอยู่2คะแนนค่ะชนะไหมครับชนะแน่นอนค่ะ2คะแนนนิดเดียวเองโอเคครับค่ะขอให้โชคดีครับค่ะขอบคุณค่ะโอ้รสชาติของเชฟกระทะเหล็กเนี่ยผมเชื่อว่าชนะใจกรรมการได้ง่ายกว่านะเพราะมันไม่มีรสเผ็ดมีแต่รสเปรี้ยวอมหวานอมเค็มครับใช่ไหมกินเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีประเด็นคือได้รสสัมผัสของตัวบัวได้มากกว่าใช่เอาครับคุณท้าชิงครับนี่ลักษณะจะทำเป็นลักษณะอะไรรู้ไหมเนี่ยยังไงครับผมว่าถ้าไม่ใช่แกงคั่วก็ชูชีครับใช่คุณตาครับที่เราเห็นนะครับคุณพ่อพุทธาชิงนะครับได้เตรียมเครื่องพริกแกงนะครับที่ประกอบไปด้วยกะปิเกลือพริกข่ากระชายผิวมะกรูดตะไคร้หอมแดงกระเทียมพริกป่นผงให้เข้ากันนะครับเพื่อจะเป็นน้ำพริกแกงชูชีในเมนูชูชีสายบัวเฮียโอละครับนี่เมื่อกี้นี่แอบเห็นนะครับว่าทางด้านฝั่งเชฟพุทธาชิงนั้นเนี่ยมีการลวกแล้วก็คือทั้งตัวเม็ดไหลบัวสายบัวและไหลบัวไหลด้วยและไหลบัวแต่ว่า3อย่างเลยใช้3อย่างเลยครับโอเคครับตอนนี้เนี่ยอยู่ในกระทะน่าจะเป็นปลานะทอดเนื้อปลาค่ะที่เมื่อกี้เราบอกปลาหมานะครับแต่ทำน้ำชูชีราดแน่นอนจริงๆปลาหมาเนี่ยก็คือปลากระพงที่มันกลายพันธุ์มันกลายพันธุ์มาเป็นปลาน้ำจืดน้ำกร่อยอะไรเงี้ยค่ะดูลักษณะของอาหารของสองฝั่งแล้วเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะฮะฝั่งนี้เป็นอาหารที่เข้าเครื่องแกงสดทางด้านฝั่งเชฟกระทะเหล็กเนี่ยเป็นต้มใส่บัวเพราะฉะนั้นรสชาติของอาหารสองจานจะไม่เหมือนกันเลยแต่ว่าแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะฮะมาที่เชฟกระทะเหล็กค่ะคุณตาครับ ครับที่เราเห็นนะครับเชฟกระทะเหล็กนะฮะได้ใช้กะทิรากผักชีตะไคร้น้ำปลาพริกขี้หนูสวนกระเทียมกะปินะครับมาต้มให้เข้ากันแล้วก็จะใส่สายบัวลงไปนะครับผมไปสอบถามมาครับเดี๋ยวเชฟกระทะเหล็กจะใส่เนื้อเค็มทอดลงไปด้วยแล้วก็ปรุงรสเปรี้ยวด้วยตะลิงปิงและใบมะขามอ่อนนะครับเพื่อจะเป็นต้มกะทิสายบัวเสิร์ฟกับเส้นหมี่ในเมนูต้มกะทิสายบัวเนื้อเค็มละครับต้มกะทิสายบัวเนื้อเค็มมีเส้นหมี่ด้วยครับมองว่าเมนูนี้เป็นยังไงคะดูแล้วเนี่ยทางด้านฝั่งเชฟกระทะเหล็กนะเนี่ยตั้งใจที่จะเสิร์ฟอันนี้เป็นเหมือนแบบอาหารจานเดียวคือเสิร์ฟพร้อมกับเส้นหมี่ครับมาที่ผู้ท้าชิงของเราบ้างดีกว่านะคะโอ้สีน้ำแกงและผู้ท้าชิงก็เอาเนื้อปลาลงไปในเครื่องแกงแล้วเครื่องแกงเลยนี่แปลว่ามี2แบบนะครับใช่ครับพริกแกงนี่สวยนะใช่กำลังดีเลยฮะสีกำลังสวยเลยอันนี้นะต้องกินกับข้าวสวยร้อนๆนะโอ้โหคือเครื่องแกงเวลาที่เราตักออกมาจากในผลิตภัณฑ์นะคะกับเราโขลกแบบสดๆเนี่ยมันต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะคะหอมขึ้นเลยทันทีคุณตาครับและที่เราเห็นในตอนนี้นะครับผู้ท้าชิงได้นำเอาเครื่องพริกแกงชูชีนะฮะลงไปผัดกับกะทิจนหอมนะครับหลังจากนั้นใส่ใบมะกรูดลงไปปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลนะครับและผู้ท้าชิงนะครับบอกว่าจะใส่สายบัวไหลบัวเม็ดบัวแล้วก็เติมใบโหระพานะครับโดยที่เขาจะเอาปลาม้าที่ทอดน้ำมันร้อนๆเนี่ยนะฮะแล้วเอาชูชีราดลงไปอีกด้วยนะครับในเมนูชูชีสายบัวเฮียโอละครับเอาละนี่ท่านี้เนี่ยก็น่ากินแย่แล้วนะเนี่ยดูสิโอ้โหใส่ไหลแล้วเลยใส่บัวใส่แล้วเม็ดบัวเม็ดบัวด้วยจานนี้ของเฮโอเนี่ยนะมันมีเนื้อสัมผัสที่แตกต่างกันหลากหลายมากลองจินตนาการดูว่าเมื่อกินคู่กับปลาม้านุ่มใช่วัตถุดิบ one on one battle เป็นบัวพ้นน้ำมีหมดเลยเห็นไหมเม็ดบัวไหลบัวสายบัวแล้วแต่รากบัวแล้วกินอะไรก็ได้นะครับ
คือโดยจริงๆแล้วเนี่ยฮะพวกสายบัวพวกไหลบัวเนี่ยรสชาติจะไม่มีอะไรมากกรอบกรอบจืดๆนะครับอยู่ที่องค์ประกอบทั้งผู้ท้าชิงแล้วก็เชฟกระทะเหล็กก็มาดูกันว่าอันไหนจะยอดเยี่ยมกว่ากันทั้งสองคนเนี่ยงัดเมนูไทยแท้ๆมาทั้งคู่เลยนะครับของผู้ท้าชิงผมเห็นเขาจะทำซูชินะครับขณะที่ทางฝั่งเชฟกระทะเหล็กเนี่ยผมชอบมากตรงที่ว่าเป็นต้มกะทิสายบัวใส่เนื้อเค็มเพราะมันหายากมากเลยนะที่มันจะเป็นมาจะใส่เนื้อเค็มแบบนี้นี่ถือว่าเป็นเมนูโบราณแท้ๆเลยนะครับคือต้องชื่นชมผู้แข่งขันทั้งคู่เลยนะเพราะว่าซูชิมันก็เข้าไปในสายบัวส่วนไอ้ต้มกะทิมันเข้าไปทุกอนุมันมีรสชาติในสายบัวก็สูสีมากผมว่าจริงๆมันต้องอยู่ที่การชิมดูว่าเขาจะทำออกมาแล้วคนไหนทำออกมาได้สมบูรณ์แบบที่สุดคนนั้นแหละเดี๋ยวมาดูกันครับเหลือเวลาอีก10นาทีเหลือเพียง10นาทีครับคำถามของผมคือระหว่างรสชาติที่เผ็ดร้อนกับต้มกะทิสายบัวแบบเนื้อเค็มอันไหนจะชัดกว่ากันมันจะมาพร้อมๆกันใช่เห็นด้วยจะเป็นรสชาติที่ไปด้วยกันได้อย่างดีคือพูดง่ายๆ2จานเนี่ยมันเข้าสำรับเลยใช่ครับเราอยากให้คุณกินดีอร่อยง่ายๆไม่ใส่ผงชูรสน้ำผลไม้มาลีเปิดโลกความชิวให้คู่กับช้างโคบลูคูลคลับวิตามินกายพร้อมใจพร้อมเราทำได้ภูเขาทองเพราะทุกจานมีเรื่องราวเหลือเวลาอีก10นาทีเหลือเพียง10นาทีครับคำถามผมคือระหว่างรสชาติที่เผ็ดร้อนกับต้มกะทิสายบัวแบบเนื้อเค็มอันไหนจะชัดกว่ากันมันจะมาพร้อมๆกันใช่เห็นด้วยจะเป็นรสชาติที่ไปด้วยกันได้อย่างดีคือพูดง่ายๆ2จานเนี่ยมันเข้าสำรับเลยใช่ครับครับผู้ท้าชิงกำลังทอดหมี่กรอบนะครับขณะที่เชฟกระทะเหล็กใช้ลวกเอานะครับทั้ง2ฝั่งมีเส้นหมี่ทั้งคู่เอาละครับอันนี้หมี่ชนหมี่ใช่ครับผู้ท้าชิงเริ่มลงจานแล้วนี่คือหมี่กรอบที่ทอดแล้วสดๆเลยมีข้าวด้วยหรือเปล่าจะเสิร์ฟกับข้าวด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะเห็นแอบมีหม้อข้าวสังเกตดูเฮียโอแกชิมตลอดเวลาเฮียโอชิมตลอดเวลาจริงๆด้วยเห็นไหมแกค่อยๆปรุงไปชิมไปคืออันนี้การันตีด้วยประสบการณ์นะครับลิ้นนี้ผ่านมา70ปีครับใช่อ้าวฟังเช็คท่านเลยครับอ้าวใส่ใบมะขามแล้วใบมะขามใบมะขามโอ้นี่รสชาติเปรี้ยวมันจะจี๊ดจ๊าดยิ่งขึ้นครับแล้วในนั้นเขามีตะลิงปิงด้วยนะใช่ครับตัวใบมะขามอ่อนมันจะเข้ากับเนื้อย่างขณะที่เช็คผู้ท้าชิงใส่น้ำปลาอย่างนั้นเลยโอ้โหนี่ดูน่ากินมากครับน้ำลายสอปากจริงๆเลยอ่ะคือน้ำปลานี่ใส่ตอนท้ายให้มันหอมไงสุดยอดครับวันนี้นี่แต่มันน่ากินจริงเลยน่ากินสีเครื่องแกงสวยมากนะโอ้ยอันนี้หอมแน่ๆครับสิ่งที่สังเกตอีกอย่างนึงไม่มีการตวงนะคะทุกอย่างเกิดจากการคาดคะเนได้ด้วยตาเปล่าว่าแบบนี้แหละเท่ากับ1ช้อนโต๊ะฟังเช็คท่านเลยครับเอาเส้นหมี่ขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวจะมาคลุกกับน้ำมันใช่ไหมคะน้ำมันเนื้อมาน้ำมันเนื้อคือการขยี้แบบนี้ค่ะมันจะทำให้ตัวน้ำมันของที่เราใช้ในการผัดเนื้อแต่เดี๋ยวเมื่อกี้มันซึมเข้าไปตอนนี้ทางด้านฝั่งเชฟผู้ท้าชิงดูเนี่ยเอาเม็ดบวกมาแบบนี้เลยเหรอคะเหมือนว่าต้องการจะทำอะไรสักอย่างนึงหรือว่าต้องการจะจัดจานนะเม็ดบัวอ่อนนะครับอันนี้เป็นฝักบัวอ่อนจริงๆเราชอบกินแบบนี้เรากินดิบได้เลยนะใช่ครับถ้าทายว่าเชฟของทางผู้ท้าชิงเนี่ยจะออกหวานนิดๆนะเพราะว่าแกติดบอกว่าใส่น้ำตาลตอนท้ายใช่เหลือเวลาอีก5นาทีอีก5นาทีครับความกลมกล่อมจะเกิดขึ้นในอีกไม่นานนี้ครับกลับมาทั้งฝั่งเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยอยู่ในขั้นตอนการจัดจานโอ้โหข้นมากอ่ะข้นข้นมากต้องการข้นเพื่อคลุกกับเส้นใช่ไหมอันนี้ถ้ามองผิวเผินเหมือนคาโบนาร่าเหมือนกันนะคะใช่โอ้คุณไทยพูดถูกครับมาที่ฝั่งผู้ท้าชิงค่ะผู้ท้าชิงบ้างแอบลองใบโหระพาแล้วนะฮะมีเนื้อปลาทอดมีใบโหระพาเสิร์ฟพร้อมข้าวจะมีทั้งข้าวแล้วกรอบ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 คือให้เท็กซ์เจอร์เฉยโอ้มาที่เชฟกระทะเหล็กบ้างดีกว่านะคะโอ้ยน่ากินมากแต่พูดถึงอันนี้ก็ถือว่าสีขาวสวยแต่สีขาวสวยเพราะว่าเขาใช้ตะลิงปริงกับใบมะขามอ่อนทำให้สีนั้นเนี่ยไม่เปลี่ยนไปในแง่ของกะทิเหลือเวลาอีก3นาทีและเพียง3นาทีครับเวลากระชั้นก็มาทุกนาทีแล้วนะครับเหมือนผู้ท้าชิงกำลังกังวลเรื่องข้าวอยู่นะครับแสดงว่าเขาทำแกงรสจัดใช่ครับเขาเลยกังวลอย่างคุณแน่ยังไม่ได้ที่ตอนนี้ยังน่าเป็นห่วงตอนนี้พ่อโอก็กัดปากเล็กน้อยนะคะข้าวจะได้ไหมนะแล้วเขาจะเสิร์ฟไอ้ตัวแกงอย่างไรไม่มีถ้วยใส่หรอแต่ผมว่าเขากังวลอยู่นะตอนนี้ได้แต่รออย่างเดียวเลยนะคะในขณะที่เชฟผู้ท้าเหล็กของเรานะคะ
โอ้มีสโมกไม่ได้มีทั้งสโมกด้วยนะฮะลมควันกลิ่นอะไรคะมะพร้าวว้าวเพราะฉะนั้นจะเพิ่มมิติให้กับตัวแกงอย่างมากยิ่งขึ้นนะคะประเด็นคือใน2นาทีกลิ่นควันจะช่วยอะไรได้หรือไม่ครับเอาครับผู้ท้าชิงครับผู้ท้าชิงได้ยังครับข้าวอันนี้ข้าวได้แล้วถูกแล้วไปลังเลนะครับเสิร์ฟเลยครับไปแล้วครับพอแล้วก็ทำเป็นข้าวอยู่ข้างบนแล้วแกงก็จะวางตรงไหนเอ่ยแต่ข้าวเป็นเม็ดสวยจังเลยนะคะใช่แสดงว่าข้าวกะว่าละอุพอดีใช่ใช่ใช่เหลือเวลาอีก1นาทีและนี่คือ1นาทีสุดท้ายครับทั้ง2ทีมก็ต้องเร่งมือแล้วนะคะต้องเสิร์ฟนะครับต้องเร่งมือเลยนะครับโอ้ฝั่งผู้ท้าชิงครับโอ้ยทำไมน่ากินอย่างนี้เนี่ยสุดยอดนี่ช่วยพ่อช่วยพ่อผู้ท้าชิงดูมั่นใจกับแกงมากเลยนะฮะเอ้าเชฟท่าเหล็กเสร็จแล้วครับเป็นครั้งแรกครับที่เราเห็นเชฟท่าเหล็กเสร็จก่อนผู้ท้าชิงครับเหลือเวลาอีก30วินาที30วินาทีครับเตรียมตัวครับน่ากินมากดูดีมากต้องบอกว่าน่ากินจริงๆนะครับอันนี้แต่มีจำนวนปลาเยอะมากเหมือนกันนะโหเยอะผมจะบอกว่าสำหรับผู้ท้าชิงนั้นให้เทคเจอร์หลายแบบเหลือเวลาอีก10วินาที9 8มีเวลาเช็คกันนะครับ6 5 4 3 2 1 0สวัสดีครับเวลาครับเวลาผู้ท้าชิงของเรานะคะใช้เวลาจนถึงวินาทีสุดท้ายเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะตื่นเต้นและมั่นใจครับผลงานที่เราเห็นอยู่ตรงนี้พอใจไหมคะพอใจครับคิดว่าเราจะสามารถเอาชนะเชฟกระทะเหล็กได้ไหมคะได้ครับได้แน่นอนแน่นอนครับค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะครับเชฟกระทะเหล็กครับดูเหมือนเสร็จก่อนเวลาด้วยมั่นใจไหมครับมั่นใจค่ะว่าจะเอาคืนได้เอาคืนได้แน่นอนค่ะกลัวเขาไหมไม่กลัวโอเคครับต้องขอโชคดีนะครับขอบคุณค่ะครับที่เหลือคือหน้าที่ของกรรมการขอให้เชิญเสิร์ฟครับผู้ท้าชิงครับเชิญอธิบายเมนูบัวพ้นน้ำได้เลยครับนี่เป็นชูชีปลาม้านะฮะใส่สายบัวและเม็ดบัวแล้วทานกับข้าวแล้วก็มีสายบัวแก้มครับสายบัวนี่ผัดลงไปในชูชีเลยไหมครับสายบัวที่ใส่ชูชีก็มีครับแล้วปลาทำอะไรปลาม้าทอดนี่ไว้แก้มครับเชฟท้าเหล็กครับเชิญอธิบายเมนูบัวพ้นน้ำครับอันนี้จะเป็นเมนูสายบัวต้มเนื้อเค็มนะคะเราจะใส่เครื่องแกงโดยมีหอมแดงมีตะไคร้มีรากผักชีแล้วก็ทำให้มันกลมกล่อมด้วยการใส่กะปิลงไปเพื่อให้รสชาตินวลขึ้นค่ะแล้วเราก็เติมตะลิงปิงกับยอดมะขามอ่อนเพื่อให้รสชาติมีความสนุกขึ้นนะคะทานกับเส้นหมี่ที่คลุกกับน้ำมันทอดเนื้อเค็มค่ะสำหรับจานของผู้ท้าชิงชูชีจานนี้อาจจะต้องมีป้ายอีกป้ายหนึ่งในร้านแล้วว่าเชลไม่เคยชิมเนี่ยวันนี้เชลมาชิมแล้วเชลบอกว่าจานนี้ก็อร่อยครับข้าวหุงมาสุกชูชีรสชาติหวานเค็มกำลังดีตัวไหลบัวที่ผัดมากับน้ำชูชีเนี่ยซึมซาบของน้ำแกงลงไปได้อย่างดีสุกแล้วจานนี้ชอบครับผมขอบคุณครับของผู้ท้าชิงถือว่าเป็นแกงชูชีปลาที่อร่อยจานนึงตัวแกงเข้มข้นรสชาติดีเสิร์ฟมากับข้าวด้วยกินเข้ากันได้ดีครับมีหมี่กรอบแถมอีกแล้วก็มีตัวปลาทอดกรอบเป็นเครื่องแหนมโดยส่วนตัวเราชอบจานนี้รสชาติดีครับผมผู้ท้าชิงทำมาให้กินได้2เนื้อสัมผัสเลยทั้งไหลบัวสายบัวที่ใส่เข้าไปอยู่ในชูชีด้วยอันนั้นมันดูดซับแกงชูชีเข้าไปมันจะทำให้มีรสชาติเข้มข้นแล้วยังมีตัวสายบัวสดมาให้กินกรอบๆด้วยขณะที่ข้าวกับตัวเส้นหมี่ฟูก็เช่นเดียวกันให้ได้กินแบบนุ่มๆกับกินแบบกรอบรวมทั้งมีปลาม้าทอดมาด้วยคือคุณเอา3อย่างทํา2แบบมารวมกันถือว่าใช้ได้เลยครับครับของผู้ท้าชิงนะครับรสชาติน้ำแกงอันเนี้ยอร่อยแต่เสียหน่อยนึงครับคือไอ้ปลาม้าทอดที่แหนมเนี่ยมันไม่จัดจ้านมากแล้วก็ไอ้เนื้อปลาเนี่ยมันค่อนข้างถึง
เชฟท้าเหล็กทำต้มกะทิสายบัวอันนี้เนี่ยออกแบบมาได้ดีมากครับเพราะว่าคุณทำต้มกะทิสายบัวที่รสชาติเข้มข้นรสมีความเค็มจากเนื้อเค็มโบราณแท้เลยนะแล้วก็มีความเปรี้ยวจากมะขามอ่อนและตะลิงปลิงด้วยกินกับเส้นหมี่ที่คุณผัดกับน้ำมันเนื้อมันเลยมีความหอมอยู่ด้วยกันถือว่ารสชาติสมดุลอร่อยเข้มข้นครับสำหรับของเชฟกระทะเหล็กในต้มสายบัวนี้รสชาติกลมกล่อมมีอรรถรสในการรับประทานมีสายบัวไหลบัวแล้วก็ยังมีเนื้อผัดทำให้ชูรสชาติขึ้นสำหรับจานของเชฟกระทะเหล็กจานนี้เป็นอีกจานหนึ่งที่ออกมาได้ดีโดยเฉพาะการจัดรูปแบบต่างๆผมชอบตัวไหลบัวตัวสายบัวทำได้ดีมากมีทั้งกะทิมีทั้งเนื้อเค็มออกรสจัดจ้านดีผมชอบครับจานนี้อร่อยดีครับเชฟกระทะเหล็กนะครับจานนี้ผมก็ชอบมากจานหนึ่งไหลบัวกรุบกรอบกะทิเข้มข้นถ้ากัดไปโดนตะลิงปิงด้วยแล้วยิ่งอร่อยเพราะที่มีความเปรี้ยวเข้ามาทำให้ครบรสชาติจานนี้ผมชอบมากเลยครับขอเชิญทั้งสองท่านไปรอฟังผลตัดสินได้เลยครับและตอนนี้เราจะได้รู้กันแล้วว่าระหว่างผู้ท้าชิงคุณโอวิชิตเจ้าของร้านโอโภชนาและเชฟไก่เชฟกระทะเหล็กประเทศไทยใครจะเป็นผู้ชนะในศึก And Chef Thailand One on One Battleและผู้ชนะในศึก Iron Chef 1 on 1 Battle ชนะไปด้วยคะแนน 90.4 ต่อ 90.3 เพียงแค่ 0.1 คะแนนเท่านั้นครับขอแสดงความยินดีกับเชฟกระทะเหล็กประเทศไทย